สวัสดีครับพบกับ Rap Recap Show Me The Money ซีซั่น2 EP สุดท้าย16โอ้โหเราอยู่ตั้งแต่แบบผมสั้นจนตอนนี้หนูผมยาวแล้วอยู่กันตั้งแต่แบบว่าวิวน้อยๆนะตอนนี้คนดูรายการเราเยอะมากกี่ล้านคนแล้วพี่โหรวมๆน่าจะเป็นล้านวิวแล้วนะนี่รวมๆเพราะว่าอะไรครับปล่อย EP เต็มวันนี้เรามาเจอกับน้องกรคนเดิมนะคะนี่เป็นคนแบบรีเควสเยอะมากใช่เนาะใช่เป็นคนที่แบบอยากให้มาอีกมาอีกมาอีกนะฮะเพราะว่าโหว่าเมื่อ EP ที่แล้วปล่อยสกิลการวิเคราะห์ทางด้านดนตรีเข้าไปบอกว่าลึกสัตว์นะคนชอบนะคนชอบคนชอบเหมือนคนดูแล้วก็ได้อะไรมากขึ้นนะฮะน่าทำรายการแยกเลยไหมจริงๆนะทำไหมทำไหมใช่จริงๆทำกับพี่นีโน่ไหมเออเท่อ่ะก็อันนี้เป็นรอบไฟนอลแล้วนะครับเหลือเวจีสปรายแล้วก็เคเอ็กเลดนะครับก็เป็นEPสุดท้ายแล้วไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับไปดูเลยดีกว่าไปมันแข่งยังไงแล้วนะมันต้องแข่งสองน่าจะเล่าให้ฟังโทษทีเปลี่ยนบีทเปลี่ยนบีทไปเรื่อยๆนะเทมคือไปเรื่อยหูสุดท้ายแล้วอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแมดดี้แคทโหอันนี้คือคนดูเข้ามาเรื่อยๆเอ้ยลาบอยสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันอ๋อรอบสุดท้ายคนก็แบบเดือดที่สุด15สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกอย่างจะจบลงที่นี่ตรงนี้ถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงมาโหไอ้มิงมิงไม่ว่าจะเป็นฝีมือหรือโชคชะตาหรืออะไรก็ตามที่ทำให้พวกเขาเป็น3คนสุดท้ายที่รอดชีวิตแล้วมายืนในรอบไฟนอลได้วันนี้เราจะได้รู้ครับว่าใครคือแร็ปสตาร์ที่ดีที่สุดบนเวทีนี้เราจะมาพบกับโฉมหน้าของว่าที่แชมป์ทั้ง3คนเริ่มต้นจากแทรปสปายเดี๋ยวเดี๋ยวขนมิ้งขนมิ้งเหรอโอ้โหพี่โน่เลยอ่ะจริงนะวัยเด็กเหรออ้าวอันม่วงอันม่วงใหม่แล้วครับทีนี้แล้วว่าที่แชมป์บักคิวด้วยคิวแอดเลอร์ตัวนี้ก็บักคิวนะวิกที่แล้วเย้มาดิแคร์มาดิแคร์มาดิแคร์จะกินนะจะกินเกมนะพี่เดชมาอีกแล้วทวทิศโอ้คนกีดการนะขอบคุณพี่เฟิร์สวอร์มชีนนะคะแล้วว่าพี่แชมป์คนสุดท้ายจากพี่เอสเวจีเวจีโอ้โหชุดอย่างเทพวอร์ซาเช่วอร์ซาเช่ทั้งตัวมีแม่แม่หล่อจังแม่พี่เปิร์นนะโอ้ยรับเพื่อต่างกรีดกราดพี่เปิร์นกันนะคะถ้ามีเมื่อกี้พี่เฟิร์สวอร์มชีนมาดูด้วยใช่ยังไม่ตายโอ้พี่ปืนนี่เซอร์ไวเวอร์มากนะทำโชว์คนเดียวมากี่วีคสามวีคสองวีคอันเดียวแล้วก็เดี๋ยวแบกขอเสียงปรบมือนั้นสามคนเอฟสันนะครับดูเอ็กซ์ต้ากันดีกว่านี้โอ้คนเยอะว่ะเยอะเป็นท้ายชุดครื้นคนมาเซเลบริตกันเงินสด1ล้านบาทนั่นไม่สำคัญเท่าการที่บอกตัวเองว่าเราคือที่หนึ่งในการต่อสู้อันดุเดือดตลอด15สัปดาห์ที่ผ่านมาเด่นมากเลยและแน่นอนครับก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นผู้แข่งคนในซีซั่นนี้พีดีทุกคนจากทุกทีมทีมงานทุกคนแฟนคลับทุกคนคุณผู้ชมทุกคนและทุกคนในสตูดิโอปรบมือรีสเปคให้กับทุกคนด้วยครับเหมือนเราอยู่ในสตูนี่จริงๆคนต้องเต็มอย่างนี้วิพีนะถ้ามีโควิดอ่ะตอนนี้มันเปลี่ยนมันทำหน้าที่ของมันแล้วทำให้เราใช่มันเชนจากคนที่แบบไม่กล้าจะออกจากห้องทำให้ออกมาได้หรือจากคนที่ไม่เคยแรปเลยเขาอาจจะมันยืนเฟสทูเฟสก็ได้
มันสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาเลยมันไม่ใช่แค่ว่าแบบจบเพราะเรื่องอะไรโชว์มีเดอะมันนี่ไปแล้วอย่างนี้มันเป็นครูที่แบบเฮ้ยเคยเห็นกันแล้วแบบมันสร้างอะไรมากกว่านั้นผมว่าเขาเรียกว่าอะไรต้องขอบคุณรายการโชว์มีเดอะมันนี่แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่เป็นแรงผลักดันผมเชื่อว่าทั้ง3คนพร้อมแล้วรอบข้างคุณคือศัตรูและนี่คือโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้พูดคุยกันเริ่มต้นที่สไปร์ครับบอกศัตรูของคุณสิครับว่าวันนี้คุณกำลังจะทำอะไรที่ผ่านมาแข่งมาแทบๆก็ยังไม่เคยกลัวคำว่าแพ้เหมือนเดิมดูโลกนะฟิกดูเครียดนะฟิกดูเครียดนะบอกศัตรูของคุณสิครับคุณจะทำอะไรในวันนี้ผมไม่มีอะไรจะคิดผู้เข้าแข่งขันคนอื่นอยู่แล้วครับผมเชื่อว่านี่มันเป็นรอบสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าไม่ว่าจะสไปพี่ปืนหรือผมทุกคนเต็มที่ในวันนี้แน่นอนครับนี่มาหล่อนี่มาหล่อแต่เป็นที่แฟนเขาแฟนคนไหนคนไหนเวจีทันทีที่คุณพูดจบสงครามจะเริ่มต้นขึ้นเชิญครับผมก็แพ้มาตั้งแต่เด็กครับเคยแพ้มาตลอดชีวิตละผมว่าทุกคนก็น่าจะเคยแพ้เหมือนกันแต่ในวันนี้ทุกคนยังไม่ตายครับส่งเสียงให้ตัวเองนะครับดีมากกติกาในการแข่งขันในรอบไฟนอลครับเราจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันรอบแรกเราจะได้ดูโชว์จากผู้แข่งขัน8ละคนและเมื่อรวมคะแนนแล้วใครที่มีคะแนนน้อยที่สุดในโชว์แรกตายก่อนกลับบ้านทันทีเหลือ2คนสุดท้ายดวลกันในโชว์2และผู้ชนะจะมีคนเดียวเท่านั้นที่คะแนนเยอะมากที่สุดเราจะเริ่มต้นการแข่งขันประเดิมโชว์แรกบนเวทีนี้โดยเวชีแต่ตัดภาพไปเดี๋ยวแบบเจอก่อนนั่งอยู่ต้องมอบเลยไหมแต่ซิลไฟก็คือมานั่งเฉยๆใช่นั่งดูสนับสนุนโดยครูโทรไปแล้วนะแม่งผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกได้ว่าแรงสุดในไทยต้องเป็นมือถือรุ่นใหม่ๆอ้าวเหรอของผมยัง 4G อยู่เลยถ้ามันจะถามว่าในชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรไหมน่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องการทำงานมากกว่าผมว่าการทำงานในรายการนี้มันเข้มข้นมากด้วยช่วงเวลาด้วยคอนเซ็ปที่จะต้องแข่งกับคนอื่นด้วยแบบแรงกดดันหลายๆอย่างรอบด้านบวกกับเวลาอาทิตย์2อาทิตย์ที่เราต้องพยายามเตรียมโชว์เพื่อที่จะไปเอาชนะคนอื่นเป็นดีโอหรือเปล่าความท้าทายมันเป็นจุดเปลี่ยนในการทำงานมากกว่าว่าแบบถ้าเราเจอแบบเนี้ยเราจะทำมันได้ไหมเราจะแบบว่าผ่านมันได้ไหมมันจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อถ้าน้องๆและเพื่อนทางบ้านอยากจะแรปหรือว่าอยากจะทำอะไรในแนวเนี้ยแล้วถ้ามาดูรายการเนี้ยผมว่ามันก็จะเป็นอินสไปเรชั่นให้ทุกคนต่อยอดกันไปได้ครับเมื่อกี้ที่เห็นข้างหลังมันลูกเมียครับป่ะใช่นะครอบครัวมาเลยพร้อมเริ่มโชว์แล้วทำอย่างไรซิลเวอร์เบลด์ซิลเวอร์เบลด์มือเปียโนมีมือเปียโนเดียวก่อนฉลองให้กับทุกคนที่มีลมหายใจผมอยากจะฉลองให้เรื่องดีฉลองให้เรื่องร้ายผมอยากจะฉลองให้คนที่ผ่านเข้ามาแล้วก็คนที่ผ่านไปในวันนี้เรามาร่วมฉลองให้กับทุกคนที่ยังมีลมหายใจยับในชีวิตที่ไม่ค่อยสนุกในความสุขและก็ความทุกข์ในทุกหัวใจที่กำลังบุกที่จะไปและที่ยังอยู่ในชีวิตที่ไม่ค่อยสนุกในความสุขและก็ความทุกข์แต่ทุกหัวใจที่กำลังบุกแต่ที่จะไปและที่ยังในเบื้องหลังรอยยิ้มมันอาจไม่มีความสนุกในเบื้องหลังความสุขอาจจะเต็มไปด้วยคำน้ำตาในเบื้องหลังดาราก็อาจมีเรื่องที่ไม่ดีในเบื้องหลังคนดีมันก็อาจไม่ดีที่ผ่านมามันต้องมีผิดบ้างอ่ะต้องเคยพลาดบ้างอ่ะใครจะดีไม่พร้อมทุกอย่างและคุณเคยพลาดบ้างป่ะบางคนเอาหลังไปไว้ข้างหน้าและบางคนเอาหน้าไปไว้ข้างหลังในเบื้องหลังคนรู้จักอาจจะใส่หน้ากากเข้าหากันในเบื้องหลังความจริงใจแต่มันก็อาจจะไม่ใส่ซื่อในเบื้องหลังความใส่ซื่อจะต้องเคยผิดมามากมายเบื้องหลังของแรปเปอร์จะไม่สนุกอย่างที่คิด
ต่ไม่เป็นไรก้าวต่อไปบนโลกที่กว้างใหญ่ประสบการณ์นำทางให้เราได้ก้าวไปแก้วนี้ฉลองในคนที่หายไปและแก้วนี้ฉลองในคนที่หายใจชีวิตที่เป็นความสนุกความสุขและความทุกข์และทุกหัวใจที่กำลังบุกแต่ที่จากไปและที่ยังอยู่ฉลองให้พี่ฉลองให้น้องฉลองให้แล้วฉลองให้ลองฉลองให้พวกฉลองให้พอสมองที่แล้วสมบัติลูกเขาจริงจริงใช่ไหมลูกกับเมียเขานะน้องเลโก ฉลองให้แนวหน้าเหมือนพวกคนที่กล้าเหมือนแลมเบอร์ที่บ้านจะคลายรำเยอะๆความจริงใจที่ใส่ลงไปที่บาร์เป็นเพลงเนี่ยเหมือนเพลงได้แชมป์เลยเนาะเดลเบรดแล้วหรือว่าจะสูงเทียนฟ้าเพราะหลังมันฆ่าหรือว่าเขามาลามันรวยหรือจนทุกคนมีความสำคัญและจะโตและติดฟ้องหนึ่งต่อหนึ่งอย่างดีในทุกงานลิขต้องมีวันเลิกละและในวันนี้ใครยังไม่ว่ารวยหรือว่าจนแต่ที่ใจที่มีศรัทธาฉลองให้ตัวเองที่ยังมีลมหายใจมาบนตาที่ยึดหยัดมาฉลองให้ทุกคนไม่ว่ารวยหรือว่าจนแต่ที่ใจที่มีศรัทธาฉลองให้ตัวเองที่ยังมีลมหายใจมาบนตาที่ยึดหยัดมาฉลองให้แชมป์และคนที่ดูมันแดนบันเทิงและที่อยู่ในรายการฉลองให้แล้วหน้ามันคนกล้ามันแรปเปอร์ที่ว่าจะคลายรำฉลองให้แชมป์และคนที่ดูมันแดนบันเทิงและที่อยู่ในรายการฉลองให้แนวหน้ามันบางคนที่แก้มันแล้วมันที่มันจะคลายวันโยโย่ในวันนี้วันที่20กันยานอกจากเป็นรอบไฟนอลของรายการโชว์มีรอบกันยามันยังเป็นวันเกิดผมด้วยวันเกิดเวทีด้วยนี่เราเห็นเหรออิสระอิสระอิสระมาที่เทปอิสระอ๋อวันนี้เหมือนจบรายการเลยเนาะอุ้ยเป็นจอ LED ด้วยนะพาหุ่นน่ะชูมือแล้วปมมือแล้วจะตีกองสวยจริงป่ะสวัสดีค่ะก่อนนอนคืนนี้ล่ะคืนนี้ค่ะโหจอแตกแล้วไงดีครับจอ LED ครับโอ้โหนี่คือปวดจออย่างเดียวเลยตอนนี้เมื่อกี้หนูเห็นจอ LED ที่พื้นนะซูเปอร์โบว์ไอ้เหี้ยอันนี้เหมือนจบรายการเลยเนาะฟินาเล่เหร
เออมันดูโชว์ฟินาเล่มากเลยอ่ะมาดู USB ดูใหญ่มากโอ้ยชอบทีมทำบ้าง Happy Birthday Weji จัดงานวันเกิดอ่ะกับโปรดักชั่นเขาจัดเต็มนะเคเอดมาเคียร์ครับเปิดใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้โอเคสปิริตนะระหว่างที่รอให้ออเดียนเซตตัวนะฮะเพื่อเตรียมการบวชครั้งสุดท้ายเวจีโอ้ยขนลุกนี่ไม่ใช่การแข่งขันเลยนี่เป็นปาร์ตี้วันเกิดที่น่าประทับใจมากเอาละครับแต่ตอนนี้ออเดียนทุกคนทำหน้าที่กรรมการอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่า 10,000 คะแนนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจสมควรเป็นของขวัญวันเกิดเขาแล้วก็ตัดสินใจมันใน5วินาทีเวจีทุกคนที่สำคัญในชีวิตคุณอยู่ที่นี่หมดแล้วครับครอบครัวของคุณพี่น้องของคุณแฟนคลับของคุณและนี่คือวันสำคัญของคุณครับนอกจากจะเป็นรอบไฟนอลแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์เวจีขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับย้อนหลังผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมอยู่บนเวทีเดียวกับคุณนะครับบอกอะไรพวกเราหน่อยคือวันนี้ก็เป็นวันเกิดปืนนะครับปืนรู้สึกดีใจมากที่พาตัวเองผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศ นะครับดีใจที่มีครอบครัวที่คอยเข้าใจไม่ว่าปืนจะทำเพลงมานานแค่ไหนจนอายุป่านนี้แล้วแม่ยังเข้าใจให้ทำเพลงอยู่เลยแล้วก็น่ารักขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณแฟนที่ยังเข้าใจปล่อยให้ปืนแล้วปล่อยปืนแบบทำเพลงในสไตล์ของปืนขอบคุณเพื่อนๆที่คอยซัพพอร์ตกันวันนี้ปืนว่าปืนอิ่มเอมไม่ได้มาฉลองวันเกิดตัวเองปืนมาฉลองให้ฮิปฮอปพวกเราชนะนะครับผมว่าพี่ปืนกับพี่เป้นี่ก็ระดับสูงแต่ผมจะสูงกว่าเฮ้ย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 เฮ้
คำแกแม่งโคตรหนังสืออ่ะเออแบบมีความหนังสือสูงครับแล้วผมก็ชอบมากชอบแบบนี้มากแล้วก็พอเข้ามาเป็นเป็นบ้านเป็นแบรนด์เป็นเป็นเวทีข้างล่างที่เป็นโชว์ครับครับมันก็ผมรู้สึกว่าของจริงอ่ะอันนี้ไม่รู้มิกซ์ยังไงแต่รู้สึกว่าของจริงเสียงวงอะไรเงี้ยมาดีกว่านี้เต็มกว่านี้อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าในนี้รู้สึกกองมันถอยออกไปนิดนึงแล้วก็อ๋อแต่ว่าเรื่องเดี๋ยวนะจะมีเรื่องท่อนฮุกอะไร whistle red อันนั้นอ่ะรู้สึกว่าพี่ปืนอ่ะปกติแกจะเป็นคนใช้ backing track เบาอยู่แล้วจากที่เราดูรอบผ่านมา
อืมแล้วพอมารอบเนี้ยแกก็เบาผมรู้สึกว่าเบากว่าเดิมอีกเออ backing track ไอ้ตรงที่เป็นเสียงร้องครับมีแค่แบบ we celebrate แล้วก็ตัวแกเองร้องท่อนที่สวนขึ้นมาครับทีเนี้ยพอแบบแกต้องไอ้ร้องอันนี้ไปด้วยแล้วก็ต้องแบบ move ไปด้วยอันเนี้ยมันเลยแบบว่าฟังดูไม่เต็มเออไม่เต็มใช่เพราะว่าแบบ backing track เบามากผมว่าแกก็เลือกจะเลือกวิธีโหดมากก็คือวิธีร้องสดไปเลยร้องสดไปเลยใช่ซึ่งแบบโคตรเอานะครับแล้วก็ตอนที่ผมไปดูอ่ะคือผมนั่งอยู่ด้านข้างไงพี่ผมก็ไม่เห็นว่าเออนั่นน่ะคือลูกกับภรรยาเขาจริงๆมันแองเกิลมุมมันมองแง่ไปแบบคือไอ้ตัวกำแพงบ้านผมเห็นคืออัตราไปดูไม่ได้มีสิทธิ์กดโหวตถูกไหมใช่ผมเป็นเหมือนเกสเป็นชมเป็นชมไปดูให้เต็มสตูไม่ใช่คนโหวตนะใช่ครับใช่นั่งไม่เต็มหรอเป็นเอ็กซ์ต้าเอ้ยโอเคก็คือแองเกิลผมเนี่ยผมได้แบบเห็นไปกำแพงแล้วก็เห็นตัวพี่ปืนแรปอยู่ใช่ก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้เก็ทว่าอ๋อแกเล่นกำลังเล่นกับลูกอยู่อะไรเงี้ยพอมาเห็นแบบซีนใกล้ๆแล้วมันก็รู้สึกแบบเออรู้สึกมากขึ้นนะครับด้วยภาพการที่พอได้มาดูที่เป็นตัดต่ออากาศแล้วเนี่ยดูมันอินกว่าถ้าเป็นซีนพวกนี้ใช่ใช่แต่ถ้าเรื่องเสียงเนี่ยในงานสดเพลินกว่าครับใช่โอเคก็แล้วก็ด้วยความที่แบบในงานสดเนี่ยผมอยู่มุมอย่างเงี้ยมันจะมีท่อนที่แกแบบว่าเออเอาไมค์ออกแล้วไปเล่นกับลูกอ่ะเออก็คือแกไม่ร้องไอ้ท่อนฮุกใช่ไหมครับแล้วไปเล่นกับลูกอ่ะเราก็ดูว่าเฮ้ยเฮียแกหลุดปะวะ อะไรเงี้ยเออแบบหลุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือในซีนก็ได้เห็นว่าแบบเขาเขาหันไปเล่นกับลูกๆอะไรเงี้ยก็แบบเออมันต่างนะต่างมากเลยครับใช่ครับเราก็ถือว่า PXP เนี่ยเขาเด่นเรื่องการทำโชว์โชว์โหมาเป็นละครเวทีแบบมาเล่าเรื่องมีมายกบ้านมายกผับมาอะไรอย่างเงี้ยมันเล่าเรื่องคือเรารู้สึกว่าตอนแรกรายการเหมือนตัดมาเพื่อปูความรู้สึกของพี่ปืนของทีมลูกทีมแบบโหมว่าเอ้ยโชว์มีเนี่ยเราแข่งกันจริงจังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพอเข้าโชว์อ่ะแล้วมันคือเนื้อหาที่ลูกทีมหรือพี่ปืนพูดอ่ะมันสอดคล้องกับตรงนั้นอ่ะเราก็เลยยิ่งรู้สึกมากเพราะว่าอย่างตอนแรกที่เปิดมาแบบเขาแบบเล่าว่าเขาเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายพอเปลี่ยนเพลงเป็นเซเลเบตอ่ะมันเลยยิ่งไอ้ตรงปูตอนแรกมันเลยยิ่งทำงานเข้าไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยถือว่าเล่าเรื่องได้ดีเราเออใช่พาร์ทสองเออแล้วเราอ่ะรู้สึกเลยนะแบบว่าอย่างตอนเซเลเบตเรารู้สึกว่าที่เราพูดว่าเฮ้ยแม่งเหมือนโชว์จบเลยอะเออแบบเรารู้สึกว่าแต่โอ้ยทำไมรู้สึกว่ามันดูแบบอุ้ยได้แชมป์แล้วรู้สึกใช่ไหมว่าโหมันแบบทุกอย่างมันใหญ่อลังการไปหมดเลยมีลูกทีมมีครอบครัวมีทุกอย่างทุกคนที่เขารักอะแล้วก็แบบเออมันดูเป็นภาพที่ประทับใจมีตีกองฉลองชัยอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกเลยรู้สึกกับโชว์นี้มากเลยนะมันแบบเอาละเงียบเลยแต่ในแง่ของเขาเรียกว่าการใช้สเตจเนี่ยคือใช้เขาเรียกว่าเต็มทุกพื้นที่เต็มอัตราตอนแรกลงมาคุณเมื่อยกหมู่บ้านมาแล้วก็ตีกองนะเออเอาเด็กแรปมาอีกได้โหคือหมู่บ้านนี้เข้าอยู่ทุกครัวเรือนนะฮะโชว์นี้ก็ถือว่าเป็นโชว์ที่จัดเต็มอ่ะจัดหนักอ่ะเราเป็นโชว์เปิดด้วยโหอีก2ทีมทำไงวะเนี่ยเออใช่เพราะว่า2ทีมเนี่ยอยู่ที่เขายังไงจะมาสู้แล้วอ่ะพร็อปกูมาขนาดไหนวะเนี่ยโหยกหมู่บ้านมาจัดสัตว์เลยนะจริงโอ้โหก็คืออีก2ทีมก็ต้องสู้อ่ะเนาะใช่เอ้ยงั้นเราไปดูเหรอเพราะเมื่อกี้ next break เป็น sprite ด้วยนะทุกคนรอแล้วก็ sprite เนี่ยเพลงเดี่ยวปล่อยมา2เพลงเนี่ยขึ้นล้านหมดเลยนะก็ใช่ครับเขาฮิตมากเม็ดเม็ดโตกับอะไรนะปิกาจูปามากงกงกงดับวันนี้จะมาท่าไหนเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่าอ่ะไปดูเบรก2ต่อเลยครับสนับสนุนโดย X Ice Breaker เย็นทันทีหอมทันใจมาถึงผู้แข่งขันคนต่อไปซึ่งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์นั่นหมายความว่า 10,000 พอยต์ในมือของออเดียนซ์ในสตูดิโอมอบให้เขาได้ทันทีตั้งแต่เริ่มโชว์
และตอนนี้เขาพร้อมแล้วครับจากทรัพย์ทรัพย์สปรายต์บอสสปรายต์บอสเฮ้ยเฮ้ยเขามาจริงจังเหรอเฮ้ยขอซ้อมไปสัตว์อ๋อใช่เออซึ่งตอนแรกอาจจะได้แบบคนทั้งว่างเขาคิดว่าต้องผมแฉบไงแล้วจะหมดก่อนเพื่อนแต่ผมก็งงผมก็หลอนอยู่เนี่ยโอ้ผมเข้ามาได้แล้วก็มาสู้กับรุ่นใหญ่โอ้โหพี่ปึ้งกับพี่เป้นี่ก็ระดับสูงแต่ผมจะสูงกว่าใช่แล้วผมก็เนเจอร์มันนะแล้วเป็นน้องเขาด้วยแต่ผมก็ว่าอาจจะเก่าไปแล้วอ้าวใหม่ใหม่เป็นบ่ายคิวใหม่ก็รอบนี้เป็นรอบไฟนอลผมนะครับฝากคนทั้งบ้านช่วยเชียร์ด้วยนะครับฝากน้องสไปด้วยครับมึงพูดแล้วยิ้มตลอดหรือว่าฟันมันแบบว่าฟันใหญ่ยิ้มตลอดพี่มาเยสอูซี่เยสเคเอเคเอ47เจออูซี่อ๋อเกิดเหตุการณ์2แรปเปอร์หนุ่มเยสครัมซีนว่ะเป็นเด็กหนุ่มอายุ15ปีเป็นที่รู้จักกันในนามสไปรท์พยานในที่เกิดเหตุให้การว่าต้องสงสัยทำการคิวแรปเปอร์ทั้งสองแล้วลอยจากมือแดงทำให้หนึ่งในนั้นเสียชีวิตทันทีโอ้ยกับแท่มเย้เท่ว่ะไอ้ไอ้เย้แอสซาซินเคสเนี่ยอ้าวโอ้โหเย้ยังหล่อแฝงตัวมากับฝูงชนดริลนะไอ้แบบแจ็บกว่าเหลียบอกว่าแจ็บกว่าไอ้หมอยเต้เจ้มีไรเดี๋ยวผมยิงมีเดี๋ยวมันอู้ซี่อายุ15ผมแจ็บกว่าพี่ก็ดูดิไม่แจ็บอยู่ในมือผมนั่นน่ะก็ชู้ดิเจ้เวจีแพ้ผมแน่ก็ลองดูดิกายจีๆแต่ตอนนี้กำลังจะตามไปไอ้น้องไอ้น้องของเขาแท้ง K A เวทีดูดีๆก็ว่าแคปเราผมมีภาพเหมือนทองตำแหน่งแคปผมขอให้คุณลองจับไว้ที่เราผมแพ้ผมมีอาจารย์เตะแต่ต้องลองโอ้ยเพราะวันนี้อาจารย์ไปแค่มาดิบว่ะไม่สนใจใครมาขวางทางปืนเขายิงแคปอย่าลืมจะมาขวางทางไปเย้ผมเป็นเพียแท้โอ้ยเจ็บแรงอย่างโอ้ยเจ็บแรงแล้วมีคนตะโกนแล้วมีคนมาเทียบแทงเหรอเดี๋ยวชาติผมไม่มีทางจะลงรอบนี้ชนะแม่ไม่มีทางจะปกโยเด้ไม่เคยหมูเทียบผิวชิบหายข้าวขนมอยากมีปากไว้กินข้าวอยากมาห้าวที่ปากประกบเปล่าถามเด็กพี่ที่ผมเพี้ยวเปล่าเพื่อเปล่าเพื่อเปล่าถามเด็กพี่ที่ผมเพี้ยวเปล่าเก่งตัดทิ้งไงพวกยิงปีดูรู้สิดูดิเอ้ยพักยาวจบรอบนี้พี่ได้พักยาวเดี๋ยวไปโดนน้องหลวงช็อกลงไปน้องดาวลงทั้งที่จะไปช็อกดาวเจอกับเด็กพี่ละวันเปล่าผมอยากพี่ได้รักเปล่าถ้าพี่ขอความร้อนน้ำเข้าตั้งตั้งตั้งตรงนี้พี่เขาอยากเปล่าคนเดียวคนคนที่รักเปล่า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 ผมโชว์เองมันต้องมีปีพาดอยากจะกับโดดกดเนี่ยโอ้ยไม่สั่งให้คนกดเด้อเคทีไรเดี๋ยวผมยิงปีดูดีอายุ15ผมจับปอดไปดูดีเขียวว่ะอยู่ในมือผมนั่นก็ชูดีเคเวทีแพ้ผมแน่ก็มาดูดีมันลอกทายเต้มาด้วยนะอันนี้ได้คะแนนความครีเอทีฟโอ้โหพูดเยอะ
อบอ่ะมันแสบอะไรอ่ะเอ้ยอยากดูภาคต่อมากดดิ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 กิมมิกนะครีเอทีฟจังนี่คือ to be continue ด้วยโอ้คือมึงต้องกดอ่ะถ้าอยากดูต่ออยากดูโชว์2รอบชิงนะพอดีดีจัดและนี่คือเซอร์ไพรส์สุดเต็มว่ะทำขนลุกเลยเนี่ยพอวัดภูมิใจนะพี่พีกับพีก10,000 point ในมือที่ยังไม่ได้ตัดสินใจสมควรเป็นของเขาแล้วก็ตัดสินใจใน5วินาทีของแข็งเอาศพมาวางยอมรับว่าทำตัวไม่ถูกจริงๆนะครับพวกเราทำตัวไม่ถูกจริงๆครับฮะคืออะไรวะดิสกลับเหรอมีเอาคืนตอนนี้ตากูเมื่อกี้ยังฉลองวันเกิดอยู่หยกๆเลยอ่ะเผลอแป๊บเดียวศพมาวางบนเวทีซะละภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นน่ะตอนโชว์เคแอคเลตอ่ะถ้าเห็นฉากเป็นวัดแล้วก็รดน้ำแน่นอนอันนี้ก็คือว่าที่แชมป์อีกคนในซีซั่นนี้และทุกคนได้ทำการตัดสินไปแล้วจากแทบๆสปริตเราในแคปวันก่อนเดี๋ยวลืมนะขนลุกขนลุกขนลุกอ่ะก่อนเลยลูกโอเคก็แบบก่อนนะฉากมาเปิดมาเป็นเหมือนความซีนเราหันมาแบบเอ้ยเรามีเสียงประกาศข่าวแล้วนะว่าแบบพบเด็ก15ค่ะแล้วเปิดไป2เย็ดเท่ไม่เปิดมาขนลุกสัตว์อ่ะกูชอบซีนนี้มากเลยว่ะกูชอบแบบเหี้ยๆเพราะแบบกูชอบดูหนังซีรีส์ฆาตกรรมอยู่แล้วเออไอ้ความซีนนี่แม่งโคตรแล้วมันทำถึงนะแบบเหมือนมากอะไรเงี้ยถ้าในสตูอ่ะคือแบบไอ้แค่ขึ้นอันนั้นมาแม่งอิมแพคมากเหมือนกันครับอิมแพคผมว่าอันนี้ตัดมาก็อิมแพคพอๆกันแบบรู้สึกเยอะครับแล้วก็พอแม่งแรปอ่ะแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือแบบในสตูอ่ะไอไวท์แม่งลิดกว่านี้อีกอะลิดกว่านี้จำได้ว่าแบบคือแม่งแรปเฮียอะไรไม่รู้แล้วอะแต่แบบคนมันไฮไปแล้วเออแต่เราจะได้ยินพันบางช่วงที่แบบเอออะไรอะอย่ามาขวางทางปืนทางไปทางปืนนี่มันทางไปหรือแบบนี่อาจารย์เต้นี่อาจารย์ไปอะไรเงี้ยเออไอพวกพันพวกนั้นคือฟิลผมรู้สึกว่าแบบเหมือนฟิลเวลาไปดูแรปเปอร์ซาวอะดูแรปเปอร์เวลาดูแรปเปอร์เทิร์นในเดอะวอยซ์ออนคือแบบถ้ามันมีพันปุ๊บบาร์หลังจากนั้นคือแบบอะไรไม่รู้แต่มันหายไปแล้วมันลิฟไปแล้วครับแล้วก็จะมีพันนี่โคตรเยอะเลยอะเยอะมากๆจริงจริงแล้วแบบใครที่บอกว่าแบบรอบก่อนๆหน้านี้ที่แบบน้องแม่งเอาแต่ร้องแบบเอาแต่ทำสามช่าอะไรเงี้ยทุ่งโชว์อะไรอย่างงี้ไอ้เหี้ยอันนี้คือแม่งพรูฟไปแล้วว่าแม่งเป็นเด็กที่รับเก่งจริงๆครับแล้วก็โฟลว์ผมบอกเลยว่าแบบไอ้เหี้ยคือถ้ามันไม่ฟังเพลงเยอะมันไม่มีทางเขียนแบบนี้ได้นะครับใช่เพราะว่ามันอย่างพี่เต้ KA รอบที่แล้วที่ทำดริลอ่ะผมว่าโฟลว์ก็ยังไม่ดริลนะผมว่าโฟลว์นั้นจะเหมือนแบบพวกBitch Bad and Bougie เดอะอูซี่เพลงริวของริวอูซี่อ่ะมีแบดไอ้นี่มีกอสมีกอสกับริวอูซี่แต่ว่าอันเนี้ยไอ้ไฟเนี่ยมันทำถึงจริงครับมันทำโฟลว์มันทำโฟลว์ได้แบบตรงปกได้ตรงปกจริงครับแล้วก็จะมีบีทที่สวิชบีทอ่ะสวิชบีทมาแบบหึมผมบอกตรงๆว่าแบบบีทแม่งโคตรโหดนะครับบีทของไฟโคตรดีเลยครับแบบไอ้ตรงที่แบบสวิชกลับมาช่วงในท้ายแม่งก็แบบอัพคีย์เงี้ยแล้วแบบรู้สึกมากขึ้นกว่าเดิมอีกเออมันรู้สึกขนลุกไปหมดเลยช่วงนี้ใช่แต่ก็จะมีจุดพลาดบ้างที่แบบหายใจไม่ทันเพราะแม่งยากจริงยากจริงแบบไม่มีที่หายใจเลยเออก็จะมีแบบหายใจไม่ทันก็จะบินหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าก็เสน่ห์ผมว่ามันแต่ตอนผมอยู่ในงานอ่ะฟังไม่ออกไปแล้วอ่ะเออคือไม่รู้แล้วว่ามันว่ามันว่ามันบินนะครับใช่ประมาณนี้เฟ้ยว่าโชว์อันเนี้ยคือ creative
ในพันมากๆเลยซึ่งมันเป็นเนเจอร์ของน้องที่มันแสดงคาแรคเตอร์ออกมาในรามได้ชัดเจนมากแบบคือมันเป็นแบบพูดตรงๆมันดูเป็นเด็กปีนเกลียวเหี้ยๆพี่นึกออกปะแต่ปีนเกลียวไม่ได้ปีนเกลียวที่เราอยากจะข้ามแบบอยากจะต่อยมันอ่ะมันเป็นปีนเกลียวที่แบบไอ้ไปมึงเอาอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่มันมีความโอแบบโอตัวน้อยอยู่อ่ะเออแล้วมันไม่ดูนะไม่ดูแบบกวนตีนที่ดูน่าเกลียดอ่ะมันดูน่ารักอ่ะแล้วแบบหมัดมันก็หนักเหมือนกันนะผมว่ามาหมัดหนักอ่ะแล้วแม่งโหดตรงที่แบบอยากดูต่อก็กดดีกดดีใช่แบบ to be continue อุ้ยแล้วมันครีเอทีฟเยอะมากคือฟังรู้สึกว่าโชว์มันไม่ได้แบบเล่าอะไรเยอะแยะหรอกมันเปิดหัวมาอินโทรมาแล้วจากนั้นมันโชว์หมดเลยอ่ะโชว์แล้วเล่าเรื่องในรามหมดเลยแล้วก็มาปิดด้วยแบบมามึงอยากดูไหมกดอีกดดีอะไรเงี้ยผมว่านี่แม่งเป็นเพลงที่ไปน่าจะแรปเยอะสุดแรปเยอะในรายการแล้วครับแล้วแบบไอ้เหี้ยสุดแบบสุดจริงมันชิบหายเลยรู้สึกอยากฟังอีกอ่ะอยากฟังอีกว่ามันแบบมือด่าอะไรบ้างวะ to be continue ว่ะแต่ไอ้สเต็ปเนี้ยก็จะแบบจะเห็นว่ามันมีการแก้ทาง KA หมดเลยโอ้แก้เยอะล้างแค้นให้กาจีจีอ่ะบอกเลยทั้ง KA 47ก็เอาชื่อมาเล่นว่าอูซี่แต่งตัวอีกแต่งตัวคล้ายนะเออเป็น KA ร่างย่ออ่ะใส่ชุดกาอะไรงี้แล้วก็มีแล้วก็บนบีทริลแล้วเขาก็ออกปากเลยว่าแบบเอ้ยแถบกว่าแถบกว่าท้าเลยแถบกว่าแล้วจะบอกว่าในการแข่งขันจริงๆอ่ะเวลาทำน้อยนะเหมือนเวลาทำเพลงหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบเป็นเดือนเป็นอะไรเงี้ยนะมันน่าจะเป็นหลักอาทิตย์ซึ่งแบบผมเดเวลลอปได้ถึงขนาดนี้แล้วก็มีโทช่อนรีเพสเข้าสิงด้วยอุ้ยอันนี้เนี่ยแบบเฮี้ยผีเฮี้ยแบบมาแล้วเป็นท่าไอ้เก่งเลยอย่างเงี้ยแบบยืนแบบปลายเลยโอ้โหโคตรใช่แต่ตรงเนี้ยในสตูอ่ะที่ผมบอกว่าแม่งมันจนแบบเราไม่ได้สนใจแล้วว่ามันรัวได้เหมือนนักเก่งจริงไหมแต่ว่าพอมาฟังในนี้ก็รู้สึกว่าเออแม่งก็บินนะบินหน่อยบินหน่อยแต่ในนั้นก็คือแบบมันเอฟเฟกต์ไปแล้วมันไปแล้วคำว่าไฮที่บอกมันคือคนมันเฮจนแบบเราแบบมันเหมือนตอนที่อัตตาแข่งกับเพิ่มอ่ะที่อัตตาแว่นมาใส่แล้วคำแรกที่ร้องออกไปแล้วเสียงมันเหมือนฮอเด็ดโตเหมือนฮอเด็ดมากแล้วคนมันเฮจนไม่ต้องฟังแล้วนะอันเนี้ยคือคำว่าไฮนะเสน่ห์ของแท็บที่เรารีแคปกันมาเรื่อยๆเลยว่าจริงๆแท็บอ่ะเราแทบจะไม่รู้เลยว่าเขาอะไรแต่ว่าวายทุกอย่างมันแบบอารมณ์มาเริ่มมันแบบอ้าวกูเฮกับมึงก็ได้ว่าอะไรเงี้ยคือจุดดีของแท็บแม่งคือการจุดคนให้ติดไวใช่ไม่ต้องปูอะไรมากจุดติดปึ้งไปเลยหายต่อแบบแล้วทิ้งมุกมาเรื่อยๆหินคนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าดูเรีแอคชั่นเราก็จะเห็นว่าเวลาดูโชว์สไปร์เราจะยิ้มกับมันตลอดใช่เนี่ยคือเสน่ห์เก่งมากของสไปร์นะครับก็โอ้ไปดู KA ดีกว่าวะ okay, yeah. คือแม่งดีหมดเลยนะ2โชว์เนี้ยไปดูต่อนะครับคนละทางเลยเราจะเบรกไม่เบรกง่ายเลยต้องเบรกขอฉีผมน่าจะมาดูดิ KA เวทีโอ้ดูดิเขาสีกันนะ2คนเนี้ยมาถึงว่าที่แชมป์คนสุดท้ายที่ทุกสายตาจับจ้องมองไปที่โชว์เมื่อกี้สกินนี่แบงค์นะถึงเวลาแล้วครับจากฟีทูเคแอดเลอร์นี่มาเลยเหรอมาเลยเหรออ่าเดี๋ยวเราไปดู KA นะครับ KA เนี่ยต้องบอกเลยว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะครับจากตั้งแต่ตอนแรกที่เข้ามารายการเลยคือเรากัดมาสนุกใช่ไหมอะไรที่ต้องเครียดอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่มากันนะเก่งไงแล้วนะเก่งบินก่อนคาดหวังอะไรปัดก็บินเนี่ยปัดก็บินมันเกิดขึ้นจริงๆในอนาคตให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันเปลี่ยนความคิดผมเหมือนกันทุกอย่างหลังจากนี้มันคือความจริงจังที่เราต้องใส่เต็มที่แล้วกับทุกเรื่องที่เข้ามาถึงรอบไฟนอลก็ต้องยอมรับเลยว่ากดดันครับกดดันเพราะว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วยหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนตัดสินทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดในรายการที่ทำมาอะไรเงี้ยก็กดดันครับถือว่ากดดันทำไมชื่อเพลงว่าทำไมThank you.
ชาวเย็นไม่เป็นผลปัญหาทุกอย่างประเคนถมทำไมต้องคอยเปลี่ยนหวานที่เป็นขมทำไมต้องทำให้ผมไม่เป็นผมหรืออยากเห็นน้ำตาที่มันไหลมาเป็นฝนทำไมต้องคล้อยตามกับทุกสิ่งที่เป็นไปทุกอย่างผมเต็มใจถึงร่างกายจะเป็นผมทำไมเราถึงมีเราถึงดีไม่เท่าใครทำไมสิ่งที่ทำพ่อแม่ไม่เข้าใจใจมันชู3นิ้วไงทำไมไม่เข้าไปทำไมไม่เข้าใจทั้งหมดที่เล่าไปทำไมความเศร้าใจต้องโตเกิดไม่เท่าวัยอยากรู้ว่ามีไหมใครสักคนที่เข้าใจไม่รู้ว่าทำไมแต่มันคงไม่มีหรอกถามกับผู้ใหญ่ว่าทำไมต้องตีกรอบทำไมคุณถึงลืมว่าทำไมผมถึงไม่คืนเขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่ว่ายังไงผมคงไม่ฝืนทำให้คุณลองดูทำไมไม่อยู่ในเกมแค่เป็นตัวเองในเกมผมว่าแค่นี้จะไม่ถือกันและยังบอกกับใจจะกลัวทำไมก็แค่เสียงปืนดังแต่ไม่รู้ทำไมว่าเพราะอะไรที่คุณยังยืนฟังผมเป็นเพราะวันนี้มันยังไม่ถึงคิวตายแต่อยากรู้รอบชิดทำไมไม่มีสติลฟลายฮะทำไมอะไรกันแน่ทำไมไม่หมดวันแล้วในวงการที่มันแคบใครละที่กำลังแก้ก่อนที่มันจะหมดเวลาก่อนจะหมดเวลาจะร้อยให้กำหนดชะตาคุณกำหนดชะตาเนี่ยก่อนที่มันจะหมดเวลาก่อนจะหมดเวลาจะร้อยให้กำหนดชะตาคุณกำหนดชะตาเนี่ยอยากให้ลองไปคิดกันนานๆถ้ายังมีฤทธิ์พยายามแต่ร่างผมฟิตมันสะพานแบบไรจำมันฟังไม่ถึงว่าสะพานไม่ต้องตัดสินพยาบาลแต่อยากให้คิดไปกับร่างที่ไหนคำพูดรักความลำคาใจขอโทษอีกครั้งที่ผมดักไม่ตามใจคิดหมดทุกทางพบสปินเหมือนเมื่อวานทั้งชีวิตและวิญญาณเอาทุกอย่างของเป็นฟืนและเป็นไฟอยากดูอยู่พอดีตั้งใจให้รู้อยู่พอดีพอจะเด่นเรื่องแรปนะคนนี้มันเชียร์เยอะไหมไม่ว่าเรื่องใดเพราะว่าโลกยังเคลื่อนไปชะตาชีวิตอยู่ที่ว่าอยากจะทำมันเพื่อใครก่อนที่มันจะหมดเวลาก่อนจะหมดเวลาจะร้อยให้กำหนดชะตาคุณกำหนดชะตาเนี่ยก่อนที่มันจะหมดเวลาก่อนจะหมดเวลาจะร้อยให้กำหนดชะตาคุณกำหนดชะตาเอาแต่พันนานๆถ้าหวังจะพุ่งเป็นเทวดาและยังจะรอให้ใครประชาชนทำเป็นเพื่อจะไม่อยู่ตรงนี้ให้เสียเวลาใจมันเสียราคาให้สิ่งที่ถูกกำหนดชะตาของเราต้องเมื่อถ้าคุณดูบรรดาบ่มากันนี้ไม่มีกระดาษไม่ต้องไปคิดให้ต้องระมัดระวังแค่สปีดให้พอประมาณจะได้ระเบียบให้โดนบรรดาให้สิ่งที่ฟื้นยังคงกังวลจะสิ่งทุกอย่างและความต้องตามกับสิ่งที่เชื่อโอ้โหเฮียสัตว์ตับนั้นโอ้ยเฮียแม่งมากับแรปจริงๆครับคนนี้โอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่กูชอบเลยว่ะคนลุกจริงขายแล้วว่ะคนเนี้ยอวยน้องอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยอวยน้องอ่ะอวยมึงอีกแล้วเนี่ยโอ้โหยังกูยอมรับนะเมื่อกี้นะเป็นไงพี่กรณ์แก๊งเมียแก๊งเมียกี้เด๋อเลยยังไม่ได้ตัดสินใจว่า 10,000 พอยต์ในมือจะเอายังไงดีถ้าสมควรเป็นของเขามอบมันใน5วินาทีโอ้เหี้ยดูแล้วเหนื่อยเอาละครับเค้กเลยครับยิ่งกว่าคำว่าสุดยอดสำหรับโชว์ของคุณครับน่าประทับใจมากและบอกทุกอย่างกับพวกเราแก๊งเมียแก๊งเมียคนไหนเมียดีกว่าดูจากคนก่อนจะหมดเวลาผมก็แค่จะกำหนดชะตาตัวเองในเกมนี้แค่นั้นเองครับมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยนอกจากสิ่งที่ผมจะสื่อไปในเนื้อเพลงในแรปเพราะผมทำมันมาอยู่แล้วแล้วผมก็ยังจะทำมันต่อไปต่อให้จบรายการนี้ไปโอ้โหคนหล่อว่าที่แชมป์คนท้ายบนเวทีครับจาก C2K Adler ลีโอนะมาเป็นไงครับพี่แกแรปว่ะพี่นะเน้นมากเลยนะเน้นแรปอ่ะก็คือ
อ่ะก่อนเลยโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวกูบอกไอ้เดี๋ยวกูนี่ก่อนก็ได้ชอบความแบบซิมเปิลของโชว์นะแล้วคือเหมือนการโฟกัสอะมันไม่ต้องไปโฟกัสอะไรเลยนอกจากแรปของ KA อยู่ตรงกลางนะแล้วอยู่ตรงกลางตลอดด้วยคือแบบมันเด่นที่แรปจริงๆแล้วก็ควอลิตี้จริงๆจะบอกว่าเชี่ยชัดมากเลยว่ะหมายถึงแบบแรปชัดมากเลยนะมีพลังแล้วก็ท่อนที่รัวตอนท้ายเนี่ยแม่งคือแบบกั้นหายใจไปพร้อมกับแบบตอนดูเลยอ่ะเพราะว่าตัดนั้นนี่แม่งคือแบบมึงเก็บลมไว้แบบสุดตีนอ่ะแล้วก็ชอบในเนื้อหาที่มันมีความคมในแบบที่เข้าใจยากระดับหนึ่งมันไม่ใช่ชั้นเดียวอ่ะเวลารามแบบเนี่ยแม่งคือ KA อ่ะแม่งคือการเขียนที่มันมีนัยยะคือแล้วก็มีหลายส่วนดนตรีด้วยบีทด้วยมันทำให้เราเหมือนขนลุกได้พร้อมกับแรปที่เคทำอะไรเงี้ยครับก็ชอบมากครับพอพูดถึงเรื่องโฟกัสแล้วก็เห็นด้วยนะพี่เพราะว่าอย่างสองคนแรกก็จะมีโชว์มีซีเควนซ์ที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเน้นตรงที่แบบก้มหน้าไปแล้วสวิชบีทใช่ช็อตๆนั้นมันจะแบบค่อนข้างเคลียร์แล้วก็ยกมือขึ้นเอามือลงแล้วก็ตอนแรกเขาแรปบนอะไรวะแท่นหมายถึงว่าบนบีทอะพี่แบบบีทลอยๆแบบอะไรอันนั้นมีความคอนเซ็ปต์ผมก็เคยคิดคอนเซ็ปต์อะไรแบบนั้นในเดลัปเปอร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเป็นการยึดคอนเซ็ปต์นี้แล้วแตกไม่แมปเหมือนกันออกมาว่าแบบตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยทำไมแล้วก็พอด้วยความบีทมันเลื่อนลอยอย่างนั้นอ่ะแล้วพอมาสวิตช์แบบเป็นแทร็ปที่มันมีริทึมให้เกาะได้อ่ะผมว่าค่อนข้างเอฟเฟกทีฟมากเพราะว่าครึ่งแรกได้เนื้อหาแล้วครึ่งสองก็แบบอัพเทมโปขึ้นมาแต่มันได้ความโยกหัวตามอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีเรื่องโฟลคือแบบโฟลรอบนี้เขาแบบผมไม่เคยเห็นเค้กเลยแล้วโฟลแบบเนี้ยแบบตะกะตะตาตะกะตะตาตะกะตะตาตะ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 อะอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ไลค์อุ๊เนี่ยแม่งค่อนข้างจะผมรู้สึกว่าผมเจอในแบบ BY ในโชว์มีเกาหลีนะครับ BY จะเป็นประมาณนี้แล้วก็โชว์แบบข้างหลังอ่ะก็จะมีแบบมุนมีประมาณเดียวกันที่แบบนาฬิกานาฬิกาอะไรเงี้ยครับใช่รู้สึกว่าจังหวะที่เขาหยุดหรืออะไรเงี้ยมันมีความแบบ BY BY สูง BY มันจะมีโชว์ที่ move ไปพร้อมกับไอ้แดนเซอร์ข้างหลังแล้วก็แรปแบบเนี้ยปั๊บๆๆใช่แล้วก็หยุดพร้อมโฟลว์ที่หยุดไปด้วยใช่ซึ่ง BY ก็แรปชัดเท่ๆเหมือนกันนะ KA ก็มีคุณสมบัตินั้นใช่แล้วก็เนื้อหาหรือว่าการเขียนก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วโหดจัดแล้วก็ไอ้ที่พี่ต้าบอกว่าแบบเป็นตับยาวๆนั้นนะมันไม่ใช่แค่ตับเดียวพี่ก่อนหน้านั้นก็มีชุดโฟลว์นี้มาก่อนแล้วความยากคือแบบการเชื่อมให้แบบ2 อันนี้แม่งได้ยินทุกคำอ่ะแล้วก็แรงไม่ตกอ่ะเป็นไงวะยากมากยากมากต้องไปวิ่งอ่ะต้องขยายปอดอ่ะเพิ่มอะไรนะเพิ่มหลอดเอนเนอร์จีซึ่งมันช่วยได้เนาะในโชว์นี้เห็นผมไม่รู้ผมจำผิดหรือเปล่านั้นในงานเขาก็บอกว่าเขาก็ไปเตะตัวมาปะไปวิ่งมาอะไรเงี้ยเป็นไงครับลูกพี่แกมากับสกิลแหละแล้วว่าหมายถึงว่าคืออย่างพี่กรณ์บอกว่าโชว์มันก็ค่อนข้างจะซิมเพิลอ่ะมันก็แบบมันไม่ได้มีแบบอะไรที่มันต้องเล่ามากมายแต่ว่ามันโชว์ความแบบสุดท้ายให้เรามันไปโฟกัสตรงกลางพอให้โฟกัสที่แรปเปอร์พอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อิ่มได้ด้วยแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเต้มากับแรปด้วยแหละเราบางทีเราโยกกับบีทแต่อันเนี้ยเราว่าเราโยกกับแรปเราโยกกับเขาเรียกอะไรโยกกับโฟกัสกับไปพิกบนสะพานพิกพยายามอะไรเนี่ยโหแบบปุ๊บๆๆๆอะไรเงี้ยมันเด่นขึ้นมาเลยอ่ะใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตรงนั้นน่ะพาเราไปมากๆเลยอย่างท่อนแรกมันก็อย่างก่อนบอกแหละเรามากับมันมากับเนื้อหาแหละแต่พออันหลังมันเริ่มเล่นโฟล์มันเริ่มเล่นเราก็รู้สึกว่ามันปิดได้ดีด้วยอะไรเงี้ยส
3คนไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยใช้ลูกเล่ใช้วิธีการแข่งไม่เหมือนกันอ๋อที่บอกว่าแบบพอเราไปโฟกัสอะโฟกัสกับแรปล้วนๆอะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยทำงานแบบเดียวกันกับของเวจีไอ้ครึ่งแรกที่แรปกับเปโนอันนั้นผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าพูดเรื่องที่แบบหนังสือหน่อยการที่แบบเอลิเมนต์อื่นๆที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรดิสแทรกความสนใจเราอะที่มันเบี่ยงเบนความสนใจเราอย่างพวกแบบแสงสีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซีเควนต์ซีเควนต์การเคลื่อนที่ต่างๆมันทำให้เราแบบหลุดออกจากเนื้อหาที่เขาจะสื่ออะไรเงี้ยใช่อันนี้การดีไซน์โชว์ของ KA มันคือคอเรียกราฟเหมือนทำคอเรียกราฟตามโฟลว์ของ KA ซัพพอร์ตไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องอะไรขนาดนั้นคือแบบมีความวุ่นวายมีความนิ่งมีการฟรีซิ่งมีการยกมือขึ้นเอามือลงในซีเควนซ์ที่แบบมันสื่อรับกันมันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นรูปธรรมขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าก็เป็นโชว์อีกแนวนึงนะฮะที่เราได้มาเห็นเพราะว่าก็ยังไม่เห็นโชว์แนวนี้ในโชว์มีซีซั่นนี้นะครับก็โอ้โหมันจบไปแล้วนะครับ3โชว์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับคราวหน้าจะต้องมาคอมเพลอีกหรือเปล่าแล้วเก่งชิบหายเนี่ยนะฮะอวยตู้เด็ดตู้เด็ดฟรีอันนี้ดีมากเลยก็คือผมไม่เคยเห็นเคแล้วแบบนี้คนเอต้องกลับบ้านก่อนเป็นทีเอามาคอมเพลโหวตกันนะฮะแล้วก็คัดออกหนึ่งคนนะครับเฮ้ยซื้อทำไมซื้อให้เราอ่ะเบรก3ครับยากเหมือนกันนะ3โชว์เนี้ยคนละแบบความสนุกคือทุกคนแม่งเชลเลนตัวเองตลอดเลยจริงครั้งหนึ่งในชีวิตของการเป็นฮิปฮอปชอบอันนี้จะมีอะไรสนุกไปมากกว่านี้อีกวะและแน่นอนผู้นั้น3ทีมได้ทำการแสดงในโชว์แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะได้รู้ว่าใครคือ2คนที่จะผ่านเข้าสู่รอบที่2และใครจะตายคนแรกเปิดโอกาสให้ออเดียนส์ในสตูดิโอได้ตัดสินใจกันอีกครั้งตอนนี้คะแนนถูกรีเซ็ตใหม่ทุกคนมี 10,000 พอยต์เหมือนเดิมคะแนนคอมเพลโหวตนี้คุณจะมอบให้ใครกดได้ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วผมเริ่มเลยแล้วนะครับตัดสินใจใน5วินาทีนึกถึงไม่ทันแล้วเหมือนพี่เฟิร์สเหมือนกันนะในน้ำมันทั้งโหวตด้วยแชมป์เก่านะอ๋อแล้วโหวตด้วยแต่ว่าพวกแรปเปอร์อื่นเราจะได้รู้กันสักทีว่าใครคือ2คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบต่อไปและใครตายเป็นคนแรกผมจะเปิดคะแนนโชว์ให้ทุกคนได้เห็นก่อนนี่คือคะแนนที่ยังไม่รวมคอมเพลโหวตอ๋อคือระหว่างโชว์ได้เท่าไหร่เรามาดูคะแนนโชว์ของทั้ง3ทีมเลยครับอุ๊ยตื่นเต้นอ่ะเฮ้ยบอกอย่างนี้เลยเหรอให้เราดูป่ะมันแกมแยงอุ้นอุ้นอุ้นโอ้สไปน้ำเอ้ยไม่เห็นอ่ะโอ้โหมันเฉียดกันชิบหายเลยป่ะพี่มันเฉียดกันเกินป่ะเฉียดกัน1-1-1-1คนหมดเลยนะเฮ้ยใช่เหรอใช่สไปร์มีคะแนนเป็นอันดับในห้องมีกี่คนพี่ไม่เห็นคนเกิดเป็นอันดับ2น่าจะ100ป่ะเวจีเป็นอันดับ3อย่าเพิ่งดีใจเพราะว่านี่ยังเป็นคะแนนที่ยังไม่รวมคอมแพร์โหวตเข้าไปดีใจก่อนแล้วและเมื่อรวมกับคะแนนคอมแพร์โหวตแล้วเวจีก็เซ็งเหมือนกันนะจะประกาศคนที่มีคะแนนสูงสุดในรอบแรกและตอนนี้ทีมงานได้รวมคะแนนคอมแพร์โหวตแล้วผมจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในรอบแรกเชี่ยนั่นก็คือยังอยู่ไม่สุดวะเนี่ยโอ้โหแท็กมาเป็นทีมนะสไปร์เนี่ยที่1นะครับรอบนี้โอ้ยเนี่ยเด็กอายุ15นะโอ้ยเก่งๆสุดเต็งครับสุดเต็งเด็กอายุ15ครับโอ้ยดูดิโอ้ยลูกลิงว่ะเ
แล้วกูยังพูดแซกบอยดีกับสไปร์จากช็อตฟรัมเข้าไปรอบที่2เข้าไปรอเลยเหรอไม่ไม่ตอนนี้สายยานด้วยเนี่ย2คนนั้นถูกลุ้นเยี่ยวเหนียวกันทั้งคู่เอามาคอมแพร์กันอีกนะเข้าไปรอชิงในรอบที่2โหเยี่ยวเหนียวเยี่ยวเหนียวและคนที่เหลืออยู่คือคนที่ต้องกลับบ้านก่อนเป็นทีมแรกคนสองทีมโชคดีและทุกคนในครับมองดูเครียดเนาะคะแนนไปอันดับ2มันน่าเสียดายอ่ะจะได้เข้าไปรอชิงในรอบที่2นั่นก็คือไปยี่สองหมื่นพอยต์นะก็จะเป็น KA กับสไปร์นะครับเข้าไปตัดเชือกกันชิง1ล้านบาทนะเสียใจกับ VG จาก TXP ด้วยนะครับ VG ก็จะไม่ได้โชว์ต่อนะ TXP และ VGสิ้นสุดเส้นทางของพวกคุณแล้วครับมันเฉือนกันมากว่ะคะแนนมันแบบถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีสำหรับคุณไหมครับผมแค่ในวันเกิดผมแล้วแบบว่ามีแม่มาดูด้วยมีครอบครัวมีทุกคนมาดูผมก็รู้สึกดีใจแล้วครับที่วันเกิดในปีนี้ได้มาแรปให้เพื่อนๆฟังแล้วก็มีพีดีเป็นป้าแตนกับลุงพลช่วยซัพพอร์ตผมคือผมดีใจมากนะครับที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ผมก็ได้สร้างผลงานที่ผมอยากจะสร้างคือแรปของผมมันคือความสวยงามมันคือศิลปะผมคิดว่าเนื้อแรปที่ดีมันควรจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนผมก็เลยพรีเซนต์ไปในแนวนั้นยังไงก็ฝากติดตามเวจีด้วยครับและเพื่อเป็นเกียรติกับทีดีและผู้แข่งขันที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในโชว์เมนเดอะมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2นะครับเซอร์ป๊อปป้าพีฮอตและเวจีพีเอสพีนะคือยังไม่ตายมาแบบ3 2 3วีคแบบแบกคนเดียวเลยนะแป๊บนึงโอเคทุกคนในออดีนนะครับทุกคนในออเดียนวันนี้เป็นวันเกิดของปืนอยากจะร้องเพลงให้ปืนดังๆได้พร้อมกันนะโอเคนะ One Two Happy Birthday to you Happy Birthday to you ใครเขาเจอ Happy Birthday รอบสองต้องเร็วด้วยป่ะต้องเร็วนิดนึงโจ๊ะหน่อยโจ๊ะหน่อยจบเลยจบเลยอ๋อจบเลยใช่ไหมป๊อปป้านี่คือใส่กระโปรงเลยอ่ะตีแล้วแต่ Happy Birthday ครับ VG โหเป็นการอวยพรวันเกิดที่คนเยอะมากผมว่ามันแบบมันชีพความแบบความอิ่มเอมไปแล้วนะจริงแบบในโชว์เนี้ยก็จะได้รู้แล้วครับว่าใครคือแร็ปสตาร์คนใหม่ในโชว์มินิมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2ไม่มีพิษเดินชิดเธอจะติดใจเราจะมีพิษเดินใกล้เข้ามาทักทายรวยเลิศเลิศทำหัวใจลายลายคนฟ้าใจผมสิรู้อะไรผมเจออะไรมากมายนะดูเบรก4ต่อเลยครับเหมือนโฟล์นี่มันล้อด้วยนะใช่โฟล์ล้อเดือดสัตว์ไอ้เนี่ยเกินเลยเนี่ยเกินขวัญใจแร็ปเปอร์เลยท่อนเมื่อกี้นั่นก็คือ
แต่สปายก็ได้คะแนนเยอะสุดอยู่ดีนะหกล้านนะล้านสองอันดับสองนั่นก็คือถ้าคนโหวตเป็นนะเก่งวันนี้มีแอร์ไทม์ทุกเทปนะที่มาดูอ่ะใกล้จะได้รู้แล้วว่าเขาก็ยังมาดูทุกเทปเลยนะเป็นรับสตาร์เชียร์เพื่อนเชียร์เพื่อนเจ้าของเงินรางวัล1ล้านบาทในโชว์มีมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2ระหว่าง K Athlete จาก C2 เขาซึมเขาแบบดูเป็นไม่อะไรผู้เล่นเลเวล1เชื่อโนวิดอ่ะต่อไปเลยครับการแข่งขันในรอบที่2มาเลย let's go ใครก่อนเนี่ยก็คุณจริงจังมากครับเพราะว่ามันเป็นรอบสุดท้ายแล้วต้องโชว์อ่ะพอปีหน้ามาจะได้ผมจะได้ไอ้นี่ไว้ไงพอคนมาแข่งลูกก็ต้องก็ต้องสู้กับผมอีกสร้างมาตรฐานโชว์ที่2ก็เป็นภาคต่อจากคราวที่แล้วก็จะเป็นผมอ่ะคือผมร้องทุ่งแล้วใช่มั้ยแล้วพี่กับทีมผมอ่ะแทบๆอ่ะเขาเป็นสายแทบผมก็เลยวันนั้นก็เลยเป็นตัวกันแล้วทำเพลงกันแล้วผมก็เลยฟรีสไตล์ได้ฮุกวงหนึ่งนะปรากฏว่าพี่เขาชอบก็เลยเขียนเวอร์เขียนเพลงจนได้เพลงมาเพลงนี้ผมก็คาดว่าน่าจะทำให้ทุกคนหลอนกันไปจนเช้าเหมือนเดิมต้องมาฟังครับคอนทินิวนะโดนจับนะเดียวได้เป็นเด็ก15โดนจับไปฆ่าโดนจับเข้าคุกอ่ะใจฉันเดียวได้เวลาที่ฉันนั้นขาดเธอรักดีๆแบบนี้ฉันนั้นก็คงไม่อาจเจอคืนนี้พี่ได้เงินล้านพี่จะเอามันไปฝากเธอแม้เธออยู่ที่ไหนจะเอาสินสอดไปฝากเลยคิดถึงราชโยเลยมีซับด้วยไล่หลีกวิดีโอข้างหลังแม่เธออยู่ที่ไหนอย่าเอาสิ่งซ่อนไปฝากเลยเธอจะเอาอะไรมาลองหรือคริสเตียนดิโอบอกเธอฝันดีทุกคืนก่อนจะนอนถ้าผู้ชายที่ไหนนั้นมันคิดจะมองอย่ามายุ่งละกันเดี๋ยวเจอกันคืนปืนลูกซองเธอจะคิดอะไรฉันจะโอนซึ้งแล้วยังจะหายนะใจฉันเดียวได้เวลาที่ฉันนั้นขาดเธอรักพี่ดีแบบนี้ฉันนั้นก็คงไม่อาจเจอคืนนี้พี่ได้เงินล้านพี่จะเอาไปฝากเธอแม้เธออยู่ที่ไหนจะเอาเงินไปฝากเลยเธอจะเอาอะไรมาลองหรือคริสเตียนดิออร์พวกเธอฟังดีทุกคนลืมเนื้อนะลืมอ่ะไอ้หนุ่ยที่เวลาเจอเธอฉันนั่งก็เขินไปเธออยากทำแบบนี้ถ้าพี่ไปเจอชูแบบ
ูซึ้งแล้วเนี่ยกูซึ้งไหมเนี่ยก็ฮาดีหรือซึ้งยังไงเราอันนี้คือเป็นโชว์ที่เอาไปตัดเชือกกับ KA แล้วจะไปได้เป็นแชมป์ด้วยถูกไหมอันนี้คือไฟนอลแบบไฟนอลจริงๆไฟนอลแล้วนะโชว์สุดท้ายนะของสปายในเกมนี้นะครับเป็นยังไงบ้างพี่เฟย์ว่าไงน้องคงไม่น้องชาเลนจ์ตัวเองเพราะไม่เคยมาแบบที่สุดหมายถึงว่าความดีฟประมาณนี้หมายถึงว่าปกติเขาก็จะเป็นความแบบเหมือนฮ่าฮ่าสนุกว่าอารมณ์ของการอารมณ์เพลงใช่ไหมก็รู้สึกว่าเหมือนชาเลนจ์มาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยให้ดูเศร้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาในเกมแบบอยากให้ฮุกหลอนหูเราอะไรอย่างงี้ป่ะแบบฟิลยังโอมอ่ะเออแบบอะไรอย่างนั้นแต่เรามีความรู้สึกว่าพอเปิดโชว์แรกมาแบบ to be continue อ่ะแล้วเล็ดเลยเออแล้วเลยเหมือนโชว์เนี้ยเครียดกูคาดหวังมากอ่ะแต่แบบกลายเป็นว่าเมสเซจมันโดนบิดไปแบบผิดความคาดหวังเออเพราะว่ามันเหมือนว่าโชว์แรกมันพูดถึงแรปเกมแล้วพอมาโชว์นี้ติดคุกแล้วอ่ะแต่แบบมีความรู้สึกว่าเอ้ากลายเป็นเพลงรักอกหักซะงั้นอะไรเงี้ยก็เลยว่าความครีเอทีฟมันหายไปสำหรับเรารู้สึกว่าพันไลน์หรืออะไรเงี้ยมันหายไปเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเบากว่าโชว์แรกเยอะเลยถ้าเรื่องเบากว่าก็รู้สึกว่าเบากว่านิดนึงผมว่าที่พี่บอกว่าแบบเออเรื่องพันไลน์มันหายอ่ะแล้วที่เรารู้สึกว่าแบบเออเราไม่รีเลทมากเพราะว่าเอามาเป็นคุกแต่ว่าถ้าแบบเนื้อหาที่พูดถึงมีเกี่ยวกับการถูกขังถูกจองจำอะไรเงี้ยเราอาจจะรีเลทตรงนั้นได้คือเห็นเซตตอนแรกนึกว่าแบบเชื่อพูดเรื่องชีวิตเราแบบเรียลทอล์กไปเลยรู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไอ้เหี้ยแต่กลายเป็นเอ้าคิดถึงแฟนแต่ว่าเพลงก็ดีเพลงดีเพลงดีนะแต่การ to be continue ของโชว์อ่ะเรามีความรู้สึกว่าเชื่อนึกว่ามันจะลงไปแบบฮาร์ดแบบฮัสโซอะไรเงี้ยฮัสโซฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นเพลงรักนะแต่ถ้าทำเพลงรักแล้วแบบเรียกว่าอะไรอ่ะผมว่ามันตกท่าสูตรแล้วกันปกติเพลงที่เอามาใช้ในรอบชิงก็จะมักจะฮาร์ดกันแบบเป็นเรื่องหนักๆที่แบบเป็นภาพจำเป็นความจดจำอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าน้องมันคงทำสิ่งที่อยากทำแหละครับใช่คงเป็นอะไรที่น้องอยากลองทำด้วยตัวเองอะไรเงี้ยทีนี้ที่พี่พูดบอกว่าเหมือนยังโอมเมื่อกี้ผมก็โน้ตไว้ก็คือที่ตอนแรกพี่เฟย์บอกว่านึกถึงรัชโยสองคนนี้มีความเหมือนกันคือการเอื้อนเสียงนะคือเอื้อนเสียงเนี่ยมันคือเวลาโดเลเนี่ยโดเลถ้าเป็นคนร้องปกติก็คือโดเลไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าลูกทุ่งมันเดเลขึ้นไปอย่างเงี้ยครับมันจะดื้อเอื้อนซึ่งผมรู้สึกว่าไอการเอื้อนเนี่ยมันโดเลเนี่ยมันอยู่ในความติดหูคนไทยนะฮะก็ศิลปินที่เรานึกออกก็อิลสลิกยังโอมหรือว่าเนี่ยแหละรัตโยไอ้สไปเนี่ยครับก็จะใช้วิธีนี้คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าโน้ตที่เลือกเนี่ยผมรู้สึกว่าจะต่างกับรัชโยเพราะว่าโน้ตที่สไปเลือกใช้รอบนี้ค่อนข้างจะยังโอมสูงมากๆมากๆเลยครับใกล้ยังโอมมากใกล้ยังโอมมากแล้วไอ้สไปมันเป็นเหมือนตัวดูดวิชาฮะใช่มันจะมีไอ้ตะกะตะติดตายตะกะตะติดตายไอ้เฮียนั่นอ่ะผมรู้สึกว่ามันคือโฟลว์ของพี่เนมในเพลง Outlaw
เอารอเอาถ้าไม่สปิดอะไรนะถ้ามันสนิทใจเพราะกูจะติดไฟอะไรสักอย่างครับซึ่งไอ้เหี้ยไปก็เอามาใช้ไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่านะแบบบางทีก็แบบฟังแล้วได้ยินมาอะไรเงี้ยแต่ว่าประมาณนั้นผมรู้สึกว่าแอบรู้สึกว่าด้วยฮุกที่มันยาวมากเลยใช่แล้วฮุกซ้ำหลายรอบนะฮุกมันยาวแล้วซ้ำหลายรอบแล้วมันเป็นเพลงช้าครับคือเมื่อกี้เราบอกว่าเราแบบดูโชว์ของ KA หรือว่า VG ที่แบบเราได้โฟกัสแร็ปล้วนๆ อ่ะแล้วเรารู้สึกอิบเอมอ่ะเพราะว่ามันมีเอลิเมนต์น้อยแล้วเราได้โฟกัสกับสิ่งที่มันยากๆแต่ทีเนี้ยสิ่งเนี้ยมันไม่ยากมันฟังเข้าใจได้ทีเดียวเลยเรื่องรักๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแบบคิดแล้วอ๋อเฮียอิ่มเอมเกิดการอิ่มเอมแต่เราดูปุ๊บเราก็เก็ตเลยอ่ะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันแฟลตอ่ะมันราบเรียบแล้วเรารอสิ่งที่มันยากๆแต่มันไม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยๆไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ฮะไปดูต่อครับคือด้วยเนเจอร์เวลาทำโชว์สไปร์อ่ะทุกคนมันจะเอนจอยแหละและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจครับแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้มันนิ่งนะคุณถ้าสมควรเป็นของเขาตัดสินใจครั้งสุดท้ายใน5วินาทีแต่ร้องเหนื่อยเลยนะแต่ถือว่าน้องทำได้ดีนะครับในการร้องเพราะว่ามันติดคุกตั้งแต่ยังเด็กร้องน้ำเพลงก็เหนื่อยมากเหมือนกันครับเมื่อกี้เราก็ฆ่าคนตายนะเราก็ติดคุกนะแต่เป็นลูกกลงที่เราสามารถเอาหัวรอดออกไปได้ด้วยนะนี่ขยี้เก่งสไปร์ครับนี่คือเพลงสุดท้ายของคุณกล้องมันเบี้ยวในรายการนี้จริงๆจะไม่มีเพลงต่อไปแล้วอ๋อสั้นจะไม่มีการแข่งขันแล้วคุณรู้สึกยังไงดึงเศร้าเลยนี่ผมรู้สึกก่อนอื่นเลยผมดีใจมากครับที่ได้มาถึงรอบนี้แล้วก็เมื่อกี้ผมเดือดไปแล้วผมแล้วไปแล้วแล้วก็คนหมั่นไส้ผมเยอะก็รวมทั้งกูด้วยก็รอบนี้มาแบบกระเพาะไปอย่างหล่อไปอย่างหล่อจังกู้สิก็ถือว่าโชว์ให้เห็นทุกท่าที่มีอ่ะเนาะแต่เชื่อไหมอันนี้มาแบบหล่อๆแต่เชื่อไหมยังหมั่นไส้เท่าเดิมเลยเป็นคนนี้ครับค่ะไปต่อและในฐานะที่ยืนมาตรงนี้เป็นซีซั่นที่2คุณเป็นความภาคภูมิใจของเราและทันทีคุณติดคุกอยู่1ล้านบาทในฐานะแชมป์พอประกันตัวคุณออกจากคุกนี้ไหมไม่ต้องประกันครับโอนให้แม่ผมใช้เดี๋ยวหล่อเขาหล่อเลยสวยที่มันดีนะใช่มันหล่อมากเลยรักพี่ดีแบบนี้ฟิกยิ่งชอบเลยนะคืนนี้พี่ได้เงินล้านพี่จะเอาไปฝากเธอแม่จะอยู่ที่ไหนจะเอาเงินไปฝากคิดถูกมากเลยที่เอานาเน็กมาเป็นพี่ก่อนเออแบบเวลานี้มันทำให้รสชาติจริงๆกลมกล่อมมากผู้แข่งขันคนสุดท้ายและเพลงสุดท้ายที่จะใช้ในการแข่งขันในซีซั่นนี้และตอนนี้เขาพร้อมนะครับจาก C2K Angler ต่อเลยไม่มากกว่าเส้นชัยมันได้บอกเล่าอดีตผมไปแล้วแล้วก็กำลังจะบอกอนาคตของผมว่าผมจะไปจุดไหนซึ่งความตั้งใจของผมอ่ะผมตั้งใจอย่างมากๆเลยที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยผมหวังว่าเพลงเนี้ยพอทุกคนได้ฟังไปจะได้เข้าใจเหมือนผมเหมือนกันว่าต้องการจะให้ชีวิตผมเป็นยังไงและต้องการนอนดึกนอนดึกรับอะไรเข้ามาในชีวิตบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันมีความหมายมากๆนะกับผมอ่ะไอความหมายที่สื่อไปในเพลงอ่ะผมไม่รู้ว่าทุกคนจะรับรู้ได้ไหมแต่ผมก็พยายามที่แบบจะสื่อและจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นในเนื้อเพลงมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงถนัดกับเรื่องแร็ปมากที่สุดแล้วในชีวิตเลยเนี่ยซึ่งถ้าเกิดนอกจากแร็ปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรเราก็ตั้งใจมากๆเลยที่จะทำให้มันเป็นอาชีพเราถนัดจริงตั้งใจกับจริงมากๆแล้วก็หวังว่าคำนี้เคยได้ยินจากคุณปัญญาไม้นะผมทุ่มเวลากับมันมากๆเลยนะผมใช้ทุกเวลากับการฝึกซ้อมแร็ปอย่างเดียวเลยผมไม่ได้ใช้เวลาไปกับฝึกงานก็ฝึกที่ระมิสนาฝึกซ้อมแร็ปกับการเตรียมร่างกายให้พร้อมอยู่สองอย่างที่ผมทำในทุกวันเนี้ยที่คุณได้ฟังที่ผมเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยผมต้องซ้อมมาเป็นร้อยเป็นพันรอบกว่าจะได้ฟังอย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่ง
เอาจริงนะพี่มันเหนื่อยมากเลยมันเหนื่อยมากๆที่ผมแบบมาเข้าเกมการแข่งขันนี้แต่แบบมันก็เป็นการชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างนึงเลยนะคือความสามารถตัวเองที่มันมีมากขึ้นไม่ว่าจะด้านการเพอร์ฟอร์มหรือการแรปอะไรเงี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะต้องพัฒนามันยังมีหลายเรื่องแล้วผมต้องทำให้มันดีกว่านี้ในทุกๆก้าวที่ทำนะครับมากกว่าเส้นชัยทำไมขลังนะวันนี้หล่อเท่หล่อเท่เฟรมนี้ได้โดเรมอนเฮ้ยเฮ้ยใครจะไปคิดว่ามาอยู่ตรงนี้ได้มีแพ้และมีพ่ายอุปสรรคไม่มีง่ายจะช่วยทำให้ดีได้เพราะว่าหลังจากนี้ทางแยกไม่มีป้ายบอกทางหรือชี้ได้แต่ว่ายังต้องทำอีกบอกกันนี้โน่จะไปเลยอีกพันปีแค่ต้องการซ้อนเพราะว่าคนกำลังดีสิ่งที่มันรอผมจะทำให้ดังอีกคิดไว้ทุกวันเอาชีวิตมาเติมพันเพราะถึงแม้คุณไม่จำก็จะทำให้ฟังอีกเพราะคนเป็นดังทุกรังเราให้จะดังไม่ดังกำหนดเส้นทางที่ทอดยาวเป็นสะพานแล้วให้คนฟังทั้งหมดที่อยู่รอบๆเป็นพยานทุกวันที่แบบให้เป็นงานเป็นที่มันโปรอยู่เต็มทางทุกอย่างเป็นกลางคอยเตือนทุกสิ่งที่เป็นมาการตัดสินใจอย่างเย็นชาอย่าพวกสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมสภาพเป็นอย่างนั้นฉันมีเธอเป็นเส้นชัยแต่ฝันชิ้นใดไอ้ยาสมมติโฟมหรอโอ้โหต้องกับอะไรไม่ว่าต้องเจอกับใครมันเกินกว่าไฟกี่คนที่เดินกลับไปเริ่มจะเดินจับไปจะไม่กลับใจไม่มองหันหลังกลับไปแม้อันตรายก็ยังต้องเดินต่อไป I'm still alive เจออะไรมากมายสกินนี่ไหมอย่าทำเป็นเล่นไปอ่านไปที่หนึ่งของประเทศไทยไม่ว่าตั้งใจยังมีอะไรที่กลัวอีกเพราะทุกรายการมันต้องเตรียมตัวไม่กลัวอีกมันชวนไม่ชวนแต่ว่าต้องรัวต้องรัวต้องรัวไม่กลัวอย่ากลัวแค่รัวอีกเพราะใจมันเขาจะทุ่มเราแต่จะไม่กลับตัวเองไปแล้วมันจะไม่หยุดเก่งแค่ที่ผมเชื่อว่าที่จุดไม่ว่าอย่างไรก็ต้องทำชีวิตที่มีให้โปรผมจะไม่โม้ต่อจากนี้จะไม่จนเพราะเพื่อลีวิทเอาชีวิตนี้ไปชนไม่สนคุณคิดไงรู้แค่ว่าเขาเกี่ยวให้มิดไปกี่รอบแล้วที่ผ่านมาคงไม่รู้ว่าต้องเจอกับอะไรไม่ว่าต้องเจอกับใครมันเกินกว่าไฟอีกคนที่เดินกลับไปเริ่มจะเดินจับไปจะไม่กลับใจไม่มองหันหลังกลับไปแม้อันตรายก็ยังต้องเดินต่อไปขอดูมือทุกคนหน่อยได้ไหมครับช่วยกันสวยงามมากจบเพลงนี้ไปผมมีหลายอย่างในใจที่อยากจะพูดก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณครอบครัวของผมผมรู้ว่าผมมีเรื่องผิดพลาดมากมายในชีวิตหลายอย่างแต่ทุกคนก็ยังอยู่ตรงนั้นเพื่อผมขอบคุณทุกคนในC2การที่ผมได้มาอยู่ทีมนี้มันทำให้ผมได้อะไรมากมายเกินกว่าที่คาดไว้จริงๆขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกคนขอบคุณที่ยื่นคราวปิดงานทุกคนจะรู้ในใจว่าที่เป็นการแข่งขันจะตามแน่สินั่นเองค่ะเนี่ยขอบคุณพี่ๆ PD ทุกคนขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณที่ทำให้ผมยังรู้ว่า
วงการฮิปฮอปยังไม่สิ้นหวังและที่สำคัญขอบคุณทุกคนทุกคนขอบคุณที่รับฟังและทำให้ผมมาอยู่ตรงนี้ได้ถึงเพลงนี้จะจบลงแต่ในความเป็นจริงแล้วสำหรับผมมันเพิ่งเริ่มต้นต่างหากเราเจอกันต่อในชีวิตจริงครับหล่อเลยเพื่อนจบหล่ออ่ะยังมือก่อนด้วยนะแชมป์คนลุกคนลุกคนลุกสำหรับออดิเอนส์ทุกคนในสตูดิโอท่าน 10,000 คะแนนคุณยังลังเลใจแล้วก็ตัดสินใจมันใน5วินาทีคือเพลงสุดท้ายของโชว์สุดท้ายจริงๆนะและผมเชื่อว่าในความรู้สึกของพวกเราทุกคนนะเราเห็นครับว่าคุณมองมันไกลมากกว่าเส้นชัยอย่างที่เพลงคุณร้องแล้วจริงๆด้วยคุณมองมันไปไกลกว่านั้นแล้วไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าคุณจะมีความสุขที่สุดถูกต้องครับจากเพลงที่คุณร้องจากสิ่งที่คุณพูดและจาก C2 ครับ K Adler จบหล่อนะจบหล่อจบหล่อไม่รู้ผลนะครับเออแต่จบหล่อไปแล้วจบหล่อแล้วอ่ะมาเป็นไงบ้างช่วงนี้พี่ก่อนว่าไงสุดยอดเฮ้ยไม่ได้เมมอะไรไปเลยผมรู้สึกว่าเพลงนี้คืออย่างที่เขาบอกแหละคอนเซปต์มันต่อจากภาคที่ผ่านมาต่อแบบไม่ทำให้เราเวอเหมือนไอ้ไป ก็ต่อจริงๆครับแล้วก็เล่นท่ายากเหมือนกันเพราะว่าเล่นเป็นแบนด์สดใช่เล่นเป็นแบนด์สดเลยคุณด้วยนี่มีคุณมิกซ์ไอ้มิกครับไอ้มิกที่โซโล่ในชายหน้ามืนนะฮะมิกก็ไปเล่นกีตาร์ในเพลงนี้ด้วยแล้วก็ข้างหลังจะเห็นมีคอรัส2คนอะไรเงี้ยซึ่งแบบกระบวนท่านี้แม่งก็ยากอยู่เหมือนกันคือจะบอกว่า C2 ไม่เคยเล่นท่านี้ด้วยนะยังไม่เคยเล่นท่าคอรัสอะไรอย่างเงี้ยปกติเราจะเห็นสติลฟลายเล่นใช่ PSP เล่น PSP ก็เล่นอยู่ซึ่งพอพูดถึงว่ากระบวนท่าเนี้ยเหมือนสติลฟลายก็ผมรู้สึกว่ามีความรู้สึกคล้ายๆโชว์ของ Ice Age ที่เป็นเรื่องจรวดนะครับไปบินสูงขึ้นไปแล้วก็มีฮุกที่ประมาณเดียวกันประมาณฮุกป๊อปร็อกนะครับรอ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 แล้วก็ของเป็นแรปเรื่องเนื้อหาก็ไม่ต้องพูดหรอกมั้งมันแบบใช่มันก็แบบเป็นเขานะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าโฟลว์หรือแบบเนื้อหาแม่งสแตนดาร์ดมันถูกยกไปแล้วอะสแตนดาร์ดมันถูกยกเกินกว่าซีนอันเดอร์กราวด์ทั่วไปแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็โชว์นี้แม่งไม่มีอะไรเลยจริงๆนะทั้ง2โชว์เลยทั้งของไบท์ทั้งของพี่เต้อะคือแม่งมีแต่ตัวคนแข่งกับเนื้อหาเพียวๆและกับสิ่งที่ร้องอะมีความรู้สึกว่ารอบก่อนชิงเนี่ยที่เป็นโชว์แรกอะแม่งดันกราฟมาสุดกันหมดแล้วอะแล้วจัดเต็มแม่งคือเหมือนพอดึแบบเหมือนจรวดแม่งวิ่งแบบวิ่งขึ้นไปบนอวกาศแล้วมันต้องปล่อยลอยไปในอวกาศแล้วอ่ะแม่งคือแบบไอ้เหี้ยความพีคมันพีคไปแล้วอ่ะแล้วคือโชว์นี้แบบแล้วก็ไม่นานด้วยนะแป๊บเดียวเองเพลงอ่ะแป๊บเดียวแล้วก็จบแบบรอๆใช่เพราะปกติเราจะเห็นแบบหวดกันยับงัดขึ้นมาอีกเอ้างัดขึ้นมาอีกเพลงรวมๆอันนี้ไม่มีสวิตช์สปีดไม่มีงัดอะไรทั้งนี้คนละเพลงจบมันก็คือได้ทำสิ่งที่อยากทำนั่นแหละนะฮะทั้งสไปร์ทั้ง KA นะครับมันอยู่ที่ออเดียนซ์แหละเพราะว่าเขาก็ทำกันเต็มที่แล้วเพราะแรปเปอร์แต่ละคนเขาคงไม่รู้เนาะว่าจะได้มาถึงรอบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันแข่งวันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะอารมณ์เหมือนแรปพิสนาวอ่ะใช่แรปพิสนาวรอบชิงรอบชิงก็จะประมาณเนี้ย
แบบผมแม่งสบายอ่ะเพราะว่ามันต้องโฮทั้ง2โชว์เนาะเหมือน Rabbit Now รอบชิงก็เหมือนกันแม่งก็ต้องโฮคู่ต่อสู้อีกรอบรองแล้วรอบรองรอบชิงอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันคือเพื่อสุดท้ายเว้ยที่พี่เต้แบบมานั่งกับนันเนกแล้วแบบโหอันนั้นผมรู้สึกมากๆเลยรู้สึกแบบรู้สึกไม่ไหวแล้วเพราะว่าแบบพอเคยแข่งในเคยจะตายเอาหลายรายการที่แบบเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราแบบเฮ้ยเฮียแม่งหมดแล้วว่ะแม่งหมดมันคือแบบมันคือความโล่งใจบางอย่างแล้วก็ความเหนื่อยที่แบบผมเชื่อว่าแบบทุกคนในรายการเนี่ยแม่งกดดันหมดอ่ะแล้วก็เหนื่อยหมดอ่ะแบบที่เขาบอกแบบนันเนกบอกว่าชีวิตในชีวิตฮิปฮอปจะมีอะไรสนุกกว่านี้อีกวะแต่ผมเชื่อว่าคนตรงนั้นแม่งแบบเครียดเหนื่อยเหี้ยๆเลยคือเราเห็นน่ะว่าเอ้ยเขามาเทอร์ฟอร์มออนสเตจอะไรเงี้ยแต่จริงในการทำงานเบื้องหลังจริงๆอ่ะเขาแม่งต้องมาเช้ามากๆแล้วก็กลับดึกกับดึกมากๆเหมือนวันซ้อมอ่ะก็ต้องมาซ้อมอะไรเงี้ยคือมันมากกว่ามากกว่าที่เราเห็นหน้าจอแน่นอนนะครับงานการทำงานเบื้องหลังนะครับอันนี้คือในพาร์ทที่ก่อนจะขึ้นโชว์นะแต่ให้ก่อนหน้าที่ทำเพลงหรือคิดงานอะไรเงี้ยโหเฮียลากเลือดอ่ะเมื่อกี้ที่ก่อนบอกว่าเต้พอโชว์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไฟนอลอ่ะมันเล่าเรื่องต่อกันอันนี้เราเพิ่งเมื่อกี้ก็นั่งคิดว่าอ๋อจริงๆมันก็มันต่อเนื่องกันแล้วมันต่อเนื่องแต่เซมิแล้วเพิ่งรู้แบบมันรีเซ็ตอ่ะพอรีเซ็ตปุ๊บมันก็มาเล่าเรื่องต่อกับทำไมอีกแล้วมันก็ต่อจบด้วยมากกว่าเส้นชัยอะไรเงี้ยคือมันเหมือนมีการมันเป็นเส้นการเดินทางเหมือนเป็น EP เล็กๆเพิ่งมานั่งว่ามันแอบเล่าคือจริงๆอ่ะจะบอกว่า KA อ่ะมาได้โชว์ให้เราเห็นชัดๆจริงๆอ่ะก็คือรอบเซมิ KA 47นั่นแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปทะเลใช่ไปทะเลไปบาร์เป็นอินในมูดของ C2 แต่พอได้อยู่คนเดียวเดี่ยวแล้วเนี่ยมันเหมือนว่า KA นำ C2 แล้วก็ให้ PD เนี่ยช่วยเสริมสิ่งที่ตัวเองขาดอยู่เพราะว่าเต้ก็เด่นเรื่องแรปแล้วก็ C2 ก็แบบเด่นเรื่องเมโลดี้อะไรเงี้ยก็มาแบบมารวมกันอะไรอย่างงี้เรื่องฮุกเรื่องอะไรเงี้ยกับชอบที่เต้พูดว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วเหลือนอกจากแรปอะไรเงี้ยแล้วเรานึกถึงที่พี่ปัดพูดในเดอะแรปเปอร์ไม่รู้ใครจำได้ไหมว่าผมชีวิตผมไม่มีอะไรนอกจากแรปแล้วเรารู้สึกว่าไอ้วงนี้นะมันก็คิดประมาณเดียวกันแหละอะไรอย่างงี้คือแรปเก่งที่สุดแล้วล่ะหมายถึงว่าในชีวิตกูเนี่ยกูทำได้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่ถนัดสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากทิ้งมันไปเห็นมีคอมเมนต์บอกว่าแบบพี่เต้ในเดอะแรปเปอร์โดนเนิร์ฟมารายการนี้โหดจัดนะผมว่ารายการนี้มันแบบเอาจริงคือแม่งบังคับเก่งอ่ะเป็นไฟท์บังคับเก่งนะครับในรายการเนี้ยเราจะเห็นทุกคนเลยตั้งแต่แบบเริ่มเข้ามารอบทีมเมื่อไหร่น่ะแม่งบังคับเก่งมากๆเพราะว่าคุณต้องทำกี่อย่างอ่ะในรายการนี้คือแม่งยากกว่าเดลปเปอร์มากๆพี่เลเวลความยากคือแบบกี่รอบอ่ะ16กว่า EP มันมี Face to Face มี Ring of Fire จริงว่ะมี Battle 2คนแล้วต้องมาคัดเข้าทีมอีกคัดเข้าทีมแล้วทำเพลงทีมเพลง Official Performance ทำเหี้ยอะไรคือทดสอบใจใช่คือมันเยอะมากเลยมันทั้งเรื่องโชว์ก็อย่างหนึ่งเรื่องเกมที่ต้องเล่นก็อีกอย่างนึงการต่อสู้กันของระหว่างทีมมันเข้มข้นนะครับรายการนี้ใช่เราไปดูผลเลยไหมฮะได้ไปดูผลไปดูเบรกไลน์ครับไทยแลนด์ซีซั่น2เจ้าของเงินรางวัลเงินสด1ล้านบาทและนั่นก็คือโอ้1ล้านนะในยุคโควิดนะโคตรเยอะโอ้โหเลยไม่ให้เขาเห็นนิดนึงอ่ะป่ะนะเบรกสุดท้ายนะฮะของซีซั่นนี้แล้วฉันจะโอนถึงหน้าตาของฉันเหมือนกับโจรเปิดเบอร์อะไรฉันจะโทรอย่าทำไมฉันเหงาอโลนเธอมันคีอะไรฉันจะโอนถึงหน้าตาของฉันแต่แม่งร้องแน่นจริงว่ะแบบจะเห็นว่าช่วงที่ไม่ร้องนี่คือแบบแบ็คกิ้งแท็กก็ไม่ได้ดังครับมีแววเพลงพร้อมเพลงพร้อมมือกองนี่มือกองโยบอยนะอืม
จอทั้งพื้นเดย์พิกเซลนะน่าจะโดนเหยียบหนักไปตอนโชว์ตอนโชว์เซเลเบรตเหรอเออแต่พี่ปืนเล่นท่าแบบให้คนดูทุกรอบเลยนะเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของโชว์มีเดมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2แล้วจริงๆนะครับตื่นเต้นไม่มีการแข่งขันลงเหลืออีกแล้วไม่มีบีดไม่มีรามไม่มีโชว์อะไรลงเหลืออีกแล้วครับแต่การให้คะแนนครั้งสุดท้ายในคอมแพร์โหวตยังเหลืออยู่ออเดียนส์ทุกคนในสตูดิโอมี 10,000 พอยต์เหมือนเดิมอันนี้เก่งชิบหายเราจะมาทำการตัดสินครั้งสุดท้ายกันถ้าคิดว่าสปริตจากแทรปควรเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้กดปุ่มสีเขียวซีซั่นหน้าก็มาหมดคิดว่า K-Aglet จาก C2 สมควรเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้กดปุ่มสีแดงใน5วินาทีโอ้ดีหัวใจนะนี่คือคอมแพร์เลยเขียวหรือแดงนะมีขาวหรือแดงและเราจะเริ่มต้นโดยการดูคะแนนโชว์ของทั้งสองทีมย้ำว่านี่เป็นคะแนนที่ยังไม่รวมคอมแพร์โหวตนะครับและคะแนนก็คือให้ดูคะแนนก่อนฮะคอมแพร์โหวตเหรอก่อนคอมแพร์อ๋อก่อนคอมแพร์ในโชว์เหรอหูหนึ่งคนเหรอนำอยู่หนึ่งนะโอ้เหลือที่แค่ดีใจดูหน้าฟิกดิโอ้ดูน้องสิเราจะเห็นว่าK-Aglet จาก C2 นำสไปรท์จากแทรปนิดเดียวและเมื่อลงคะแนนคอมแพร์โหวตลงไปผมกำลังจะประกาศรายชื่อของสุดยอดร็อกสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยสุดยอดร็อกสตาร์ผู้ชนะเลิศในโชว์มินิมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2เจ้าของเงินรางวัลเงินสดเลซี่คือแบบหน้าเสียมากๆแล้วว่าลุ้นมากโอ้โหนี่แพ้ไปนะโอ้ยแกงแฟนแกงแฟนเต้กอดเต้เมื่อกี้ฮู้สองคนโอ้สองคนนะฮู้โอ้ในเมียนะคนกลางไม่ใช่นะเมียคนนี้ไอโฟมนะแต่ใจเราอ่ะเชียร์สไปมาทั้งซีซั่นเลยแบบนี้แม่งก็ต้องเฉือนกันแบบนี้แหละ2คะแนนเอ้ย2คนเอ้ยนี่ครับสปิริตนะทีดีเข้ามาแบบกอดเคกันนะครับนี่ไปปฏิเสธพี่เดย์นะเขาเราเลือกทีมแต่มันเป็นคนน่ารักเว้ยน่าดูอ่ะแต่ว่าถือว่าเลือกถูกทีมนะแบบเลือก C2 แล้วแบบเอาจุดดีของ C2 มาแบบมาช่วยตัวเองอะไรเงี้ยเออใช่ช่วยตัวเองเฮ้ยมันสปอร์ตเสริมตัวเองไอโฟนไม่ให้เลยบอกทุกอย่างที่คุณรู้สึกตอนนี้คุณพูดออกมาบอกทุกอย่างเป็นผู้ชนะบอกทุกอย่างออกมาคือผมแรปมาจะ10ปีแล้วผมไม่เคยได้แชมป์รายการอะไรเลยแหม่แล้วเนี่ยแล้วผมจะทำให้มันมากกว่าเส้นชัยจริงๆเว้ยทุกคนจัดไปโอ้ยแก๊งเพื่อนแก๊งเพื่อนเลยนะอวยให้สุดแล้วอยู่ที่แชมป์อยู่ที่แชมป์จริงๆครับนายต้องไม่ลืมนะครับ2ทีดีนะฮะเล่นซีซั่นโดนด่ามาทั้งซีซั่นโดนด่ามาตลอดเลยสุดท้ายได้แชมป์นะครับสุดเตนในฐานะคนที่ทำเพลงมาในยุคเดียวกันกับK-Aglet ก็ว่าได้นะครับผมคือตอนสมัยก่อนที่ผมเริ่มทำเพลงอ่ะยอดวิว 5,000 วิวนั่นคือยอดวิวที่เยอะสำหรับการปล่อยเพลงใต้ดินในตอนนั้นซึ่งในปัจจุบันเนี้ย 5,000 ถือว่าน้อยมากกลายเป็นว่าเส้นทางที่ผมเดินมา7ปีตลอดอ่ะสมัยก่อนมีแรปเปอร์ประมาณ100คนแต่คนที่มาจากรุ่นผมกับ KA ที่ยังยืนอยู่และปัจจุบันยังทำเพลงอยู่เหลืออยู่แค่ไม่ถึง 10-20 คนเท่านั้น
คือหลายคนเขาสูญเสียความหวังในระหว่างทางการเดินทางนี้มาเยอะมากครับผมผมเองก็เคยเกือบจะสูญเสียเขาเรียกว่าความหวังในการทำเพลงเหมือนกันจนผ่านตัวเองไปทำงานประจำมาแล้วรอบนึงจนแบบได้โชคดีที่ได้ค่ายยักษ์ของผมมาช่วยไว้ในตอนนั้นแล้วทีเนี้ยตั้งแต่ที่ผมเห็น KA เข้ามานะครับคือผมก็รู้จักเขามานานแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่เคยบังคับอยากให้เขาใช้ออโต้จูหรืออะไรเลยผมไม่อยากเปลี่ยนสไตล์การแรปอะไรของเขาแม้แต่นิดเดียวผมรู้สึกว่าผมอยากช่วยเขาส่งเสริมแรปของเขาเพราะผมคิดว่าแรปของเขาคือเป็นแรปที่ดีมากอยู่แล้วสิ่งที่ผมต้องการจริงคือผมอยากให้แรปของเขาอ่ะเป็นตัวช่วยจุดไฟแรปเปอร์หลายคนที่สูญเสียความฝันของการทำเพลงในเจเนอเรชันของผมไปให้เขายังมีความเชื่ออีกครั้งว่าตอนเนี้ยมันถึงเวลาของฮิปฮอปมันถึงเวลาของการเรียลแรปอยากให้ดูเต้เค้กเลยเป็นตัวอย่างว่าเขาสามารถพิสูจน์แล้วว่าในทุกๆรอบที่เขาทำกับทีมซีทัวร์เขาเอาแรปของเขาใส่ลงไปในทุกสไตล์บีทและทำให้เขากลายเป็นแชมป์โชว์มินิมันี่ซีซั่น2ครับผมตัวกลางนี่สุดเต็มต้องจับบ่อยมากสุดมากโปรดิวเซอร์ที่หลับเกือบตลอดทั้งซีซั่นโอ้โหแล้วเด็กโอ้ยแชมป์ซะอย่างนั้นเป็นเชื่อไหมแกงแกงอย่าแกงน้องอย่าแกงท็อปผมก็แค่คนทำเพลงครับพี่แล้วผมก็ดีใจครับที่ทำเพลงแล้วเต้ก็เป็นแชมป์ครับผมพูดไม่เก่งนะครับผมพูดไม่เก่งแต่ว่าและนี่คือผู้ชนะในซีซั่น2ผมเข้าใจนะผมเข้าใจเลเซียแบบใครไม่เคยสัมผัสเขาคงไม่รู้อ่ะก็แบบใครก็ไม่คิดว่าวันนี้เคจะได้คือเลเซียเหมือนดูโชมีเดี๋ยวมันนี่เกาหลีมาตลอดโอ้นี่น้องได้มาเป็นพีดีแล้วก็ได้เป็นแชมป์อีกนะมันคือแบบเกินฝันของเลเซียมากๆนี่น้องนี่สุดเลยวันนี้ตอนแรกจะเรียกมารีแคปด้วยนะทำมาประมาณพันบีทนะซีซั่นนี้ซีซั่นนี้โอ้โหเยอะมากเลยเนาะคือว่านีโน่เป็นตัวการสำคัญด้วยในการทำให้ซีซั่นนี้มันดีคุณภาพใช่ผมว่าคุณภาพบีทคือแบบโอ้โหไอ้เหี้ยคือมันยกมาตรฐานของฮิปฮอปไทยมากๆเลยเฮ้ยพบกันในซีซั่น3นะนิกบอกเฮ้ยเอาแล้วเอาจบเลยเหรอจบเลยนะอีโลโลโก้พี่โนเลยนะโหคนลุกเบนพูดดีมากเลยเนาะตลกพี่เขาแบบผมแบบเข้าใจเขามากแบบคือแบบเขาโดนคนน่าจะเป็นแรปเปอร์ที่โดนด่าโดนด่าเยอะมากเยอะมากอันดับต้นๆของวงการแล้วล่ะคือแบบแต่แม่งไม่เคยมีใครไปสัมผัสเขาจริงๆอะว่าแบบว่าเพลงที่เขาฟังหรือว่างานที่เขาชอบแม่งดีขนาดไหนอะไรเงี้ยแม่งลึกขนาดไหนอะไรเงี้ยแบบสิ่งที่เขาคิดอะคือแบบเราอาจจะเห็นในภาพในรายการเขาเป็นแบบรับบทนั้นอะบทคนที่แบบตัวโดนอะตัวม่วงตัวอะไรเงี้ยสนามอารมณ์แต่แบบแม่งจริงๆคือไอ้เหี้ยเขาผมเชื่อว่าแบบในการคิดงานอะแม่งเขาลงไปช่วยเยอะมากอ่ะลงไปช่วยคิดช่วยแบบคือเราจะได้เห็นจากกลิ่นต่างๆในเพลงนะของซีทูอ่ะใช่คือแบบไม่รู้ดิผมต้องติดตามผลงานของเลซี่ต่อไปนะครับว่าจากที่โดนมาหนักๆเนี่ยเขาเริ่มปล่อยผลงานออกมาแล้วนะล่าสุดปล่อยมากับเจสันโอโฟนะเขาเราจะได้เห็นได้เห็นซาวใหม่ๆแล้วเดี๋ยวก็จะได้เห็นเพลงใหม่ๆนะครับจากวอร์มไลท์ทีมเองจากเลซี่เองหรือเพลงที่จะปล่อยกับค่ายับเนี่ย มันก็จะเป็นอะไรที่คิดว่าจะได้เห็นเลซี่ล็อกซี่อ่ะ develop อะไรให้เราดูนะครับใช่โอเคเราต้องสรุปภาพรวมได้เลยอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเลซี่ไปแล้วของจริงมันคือสิ่งที่โดนเยอะสุดนะเลซี่โดนเยอะสุดแล้วสุดท้ายก็พิสูจน์ให้ได้ว่าเฮ้ยเขาสามารถทำลูกทีมให้ได้แชมป์ได้นะครับอ่ะต่อมาเรามา overall นะ recap ของ EP 16 EP นี้ EP 16มันดีนะมันอุ้ยหนูแต่อันนี้หนูขอแบบรวมๆไม่ได้ไหมได้ก็แบบโอ้โหพอ C2 เป็นแชมป์มาตอนแรกอะจำได้เลยว่าโดนหนักมากตั้งแต่เรื่องปัญญาไมค์มีอีกไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วคนที่ได้แชมป์แม่งเสือกเป็นแบบคนวงเดียวกับใช่กับปัดอีกกับปัดอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยแบบก็มันพลิกดีอ่ะ
ถ้าเป็นหนังเป็นละครเนี่ยโหยแบบบ้าตายอ่ะพระเอกเนี่ยโดนด่าโดนขวานหนามมาตลอดสุดท้ายเป็นแชมป์อะไรอย่างนั้นมั้งแบบกูมาล้างแค้นเฮียแทนให้พี่กูแลบจนได้แชมป์อะไรพวกอะไรก็ไม่รู้เงี้ยแล้วแชมป์กับไอตัวร้ายที่แบบยิงพี่กูตอนแรกยิงพี่กูตกไปคือพอมันก็เพี้ยนแต่ก็แบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายจริงๆอ่ะจะบอกว่าโอเคการที่ได้แชมป์ในรายการเนี้ยไอ้เชี่ยไอ้เต้แม่งแรปจริงๆแรปจริงๆเพราะสุดท้ายเรารู้สึกกับสิ่งที่เบนพูดเหมือนกันว่าเต้มันแรปมาตลอดเลยแล้วแบบมันไม่เคยได้แชมป์แล้วแบบคนที่เหลือรอดจากยุคแรปตอนนั้นน่ะมันน้อยมากจริงๆถ้าเห็นมันก็คือพวกแก๊งไอ้เก่งไม่มันก็น้อยมากจริงๆป่ะจริงๆมันคล้ายๆกับตอนที่มายาราบได้แชมป์ The Rapper ซีซั่น2เลยเหมือนกันมายาราบก็ไม่เคยได้แชมป์ที่ไหนมาก่อนนะแล้วก็เป็นซีซั่น2KA ก็ซีซั่น2เหมือนกันนี่แล้วเขามีเพลงที่ทำด้วยกันด้วยนะลองอะโกนะนานมากพี่นานมากแล้วนะใช่แม่งซึ้งอันนึงคือเวลาตัดไปที่พ่อแล้วเราจะจำได้ตอนที่เราตอน The War 3ที่เราสัมภาษณ์เต้เรื่องพ่อไม่รู้ว่าคลิปนั้นได้แอร์ใน YouTube เราหรือเปล่าพี่จำไม่ได้แล้วเราก็แบบซึ้งคือแบบซึ้งที่พ่อเต้มาดูอะไรเงี้ยคือพ่อเต้ไม่เคยมาดูเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเคยมีทะเลาะกันมาก่อนในปัญหาครอบครัวไม่เคยซัพพอร์ตเรื่องแรปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มาพิสูจน์เราตัดไปที่พ่อเรารู้สึกเลยเพราะว่าเราเคยสัมภาษณ์เต้ตั้งแต่ The War 3เรารู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้ไม่รู้มีหรือเปล่าน่าจะมีแหละน่าจะมีเนาะที่เต้ให้สัมภาษณ์เรื่องพ่อพอตัดไปที่พ่อเราแบบโอ้ยคือจะบอกว่าอย่างคิงเอเลดเนี่ยเราเจอคิงเอเลดครั้งแรกที่เราไปโคราชเป็น North East Jamming ใช่เป็นเหมือนเราไปจัดแรปแบทเทิลให้กับ K Battle อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็จะมี MC King อะไรอ่ะโซนาย Skinny Bang มายาลาบ K Aglet ฮาริแบงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเลยนะที่เราเจอ K ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นโหตอนนั้นมันประมาณหลายปีมาก6ปีแล้วนะยังไว้หนวดอยู่เลยอ่ะเขาแบบมาถึงตอนนี้มันคือคอลแลบมาเป็น10ปีจริงๆนะแล้วก็นั่นแหละฮะเขาผ่านมาหมดนะครับ The War Is On เป็นหัวหน้าทีมเวฟตอนนั้นผู้ปัญญาไม้ Ultimate League นะฮะแล้วก็มา The Rapper นะครับแล้วก็มาถึง Show Me The Money สุดท้ายก็แรปนี่แหละพาเขามาถึงจุดนี้แล้วก็รับ1ล้านบาทในยุคโควิดนี้แม่งสุดตีนนะสุดตีนครับ ใช่ก็ให้รีแคปโชมีโอเวอร์ออลเลยซีซั่น2เนี่ยเป็นยังไงเอาเลยก่อนเอาเลยตอนนี้จริงๆก็จะบอกว่าอัตราก็ได้ดูโชมีของเกาหลีด้วยเกาหลีครับก็เคยดูมากเคยดูมาเมื่อนานมากแล้วใช่ก็ไม่ได้ติดตาม EP ใหม่ซีซั่นใหม่ๆเลยของเกาหลีไม่ได้ดูเลยแต่ว่าพูดถึงโชมีไทยซีซั่น2เนี่ยมาโชมีไทยซีซั่นเนี้ยคุณภาพเทียบเกาหลีเริ่มได้แล้วนะสู้ผมว่าสู้ได้แบบไม่อายอ่ะแบบผมว่าสแตนดาร์ดกระโดดจากซีซั่นที่แล้วเยอะหนักมากแบบด้วยโปรดักชันด้วยความเข้าใจทางด้านซีนฮิปฮอปเนี้ยแล้วก็ด้วยตัวคนเข้าแข่งขันเองด้วยที่มันทำให้เกมมันเข้มข้นขนาดเนี้ยเราจะเห็นตัวใหม่ๆเนาะเราจะเห็นตัวใหม่ๆที่สกิลแบบสกิลต่างอะสกิลต่างเยอะมากแบบหลายๆคนที่ฝากให้เราเห็นก็อย่างแบบวอลลี่วันสไปราย์สไปไอซ์เอสมีใครกันเลบีมกายจีจีแบบเยอะค่อนข้างเยอะมากแบบแล้วสิ่งที่เราที่ผมดีใจมากคือแบบคุณภาพของบีทก็ตามหรือว่าโฟลว์ต่างๆเนี่ยมันแบบมันทะลุเพดานนั้นไปแล้วอย่างที่ผมเคยพูดใน EP ก่อนๆคือแบบตอนที่ผมย้อนกลับไปดูไอ้ The War 3อ่ะคนสมมติ The War 3มันแข่งจบปุ๊บคนที่มาแข่งซีซั่น4อ่ะก็จะแรปตามคนที่มีชื่อคนที่มีชื่อใน The War 3นั้นโฟลว์ก็จะไปเหมือนโอ๊คเหมือนพีคอกเหมือนทอดเด็ดอะไรเงี้ยลูกพีคอกก็เยอะมากพีคอกก็คือแบบคนก๊อปโฟลกันไปกระจายเลยแบบทีนี้พอมาซีซั่น4คนก็จะเริ่ม
ก๊อปโฟลของซีซั่น4แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนตอนซีซั่น2ก็จะมีแบบก๊อปโฟลมายาล่าเยอะมากจะมีใครกันนักเก่งนักเก่งด้วยเก่งโดนเยอะมากครับซึ่งผมว่ามันเป็นปกตินะอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆว่าคือแบบคนเราเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนาได้อะจากการเรียนแบบไอดอลก่อนเรียนแบบคนที่คุณชอบนะครับแล้วพอคุณเรียนแบบได้เนี่ยคุณก็จะเริ่มเข้าใจว่าเอ้ยเขามีวิธีคิดยังไงวะแล้วพอเราเรียนแบบได้เหมือนแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปมันคือการทำให้เราต่างจากเขานะครับใช่ซึ่งเนี่ยเราเห็นหมดแล้วอะว่าในเนี้ยแม่งทุกคนแม่งต่างกันอะแล้วแบบผมเชื่อได้เลยว่าแบบไอดอลเขาอะเขาต้องมีกลิ่นหนึ่งของไอดอลเขาอยู่นั่นแหละแต่ทีเนี้ยพอมันมาอยู่ในรายการเนี้ยมันดูเป็นก้อนใหม่ๆอารมณ์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วผมเชื่อว่าซีซั่นหน้าก็จะมีไอ้ก้อนเนี้ยเป็นไอดอลของพวกเขาเหมือนกันเป็นเกมที่เขาต้องเล่นสืบต่อไปนะฮะซึ่งแบบผมเชื่อว่าซีซั่นนี้แม่งยกมาตรฐานของทุกอย่างขึ้นไปเยอะมากๆแล้วผมติดตามนะผมรอดูว่าแบบซีซั่น3แม่งจะเป็นยังไงถ้ามีเมื่อกี้นะนิกแอบหลุดมานะว่าแบบเจอกันต้องซีซั่น3แล้วก็ถ้าไปอ่านคอมเมนต์ของรีแคปซีซั่นรีแคป EP 15ก็จะมีคนบอกเฮ้ยอัตราเป็น PD ได้ไหมซีซั่น3นี่ผมจะโดนด่าไหมเอ้ยมีโดนอยู่แล้วเฮียโดนมีไหมครับมีก็จริงๆจะบอกว่าอะไรก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็รอติดตามกันแล้วก็โหเราทำมา16 EP แล้วนะครับก็ได้เห็นดีเทลอะไรมากกว่าที่เราดูในรายการนะแล้วก็ทำให้แรปแบบว่าเฮ้ยมันจริงจังว่ะมันมีนู่นมีนี่เป็นองค์ประกอบที่มันไม่ใช่แค่คนมารอโยกันในเมื่อก่อนแล้วอ่ะเออนะฮะมันเข้มข้นนะครับแล้วก็จริงๆเหมือนว่าเฮ้ยถ้าหมดรีแคปนี้ไปอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะมีรายการใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็ติดตามดูติดตามดูนะใช่ก็ช่วยกันนะครับซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆก็วันนี้ก็ขอบคุณอัตตาแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สนใจพวกเรานะครับแล้วก็ติดตามพวกเราได้ในช่อง Rap Is Now แล้วก็ Podcast เนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีรายการใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้โหสื่อเขาเรียกว่ามีเดียของวงการแรปเนี่ยเยอะขึ้นมากเนาะอันนี้เราก็มีคัทเรดิโอที่เขาทำคอนเทนต์มีสัมภาษณ์อะไรเยอะมากนะครับมีฮิปฮอปคัลเจอร์ที่แบบโหแบบรวดเร็วทันใจนะฮะมีของ Backlight Magazine ก็พูดถึงฮิปฮอปในซีนของซีนอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆตอนนี้วงการแรปเรานี่สนุกสนานสนุกสนานมีอันนี้ด้วยช่องนิวอะไรนะนิวแรปเปอร์อะไรสักอย่างช่องนี้แบบชอบเอากอสซิปมาเล่าอ่ะฟังบ่อยโอ้ยเมื่อก่อนตอนเริ่มทำ Rap Is Now เนี่ยคือเงียบเงาเงียบเหงาเหมือนทำแล้วแบบกูดูกันเองนะตอนนี้คือตอนนี้มันคือคักแล้วแหละแล้วก็อยากให้ช่วยกันพัฒนาให้มันแบบไปไกลกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีศิลปินที่โหเดี๋ยวนี้ยอดวิวโหดมากทัวร์อะไรเงี้ยนะครับแบบขึ้นเกิดขึ้นมาหลายคนมากนะครับแล้วก็โหเดี๋ยวนี้มีตัวใหม่ที่รอวันหอนเลยแหละเราก็จะเห็นได้ในวอทด็อกหรืออะไรเงี้ยใช่ก็สู้ๆกันต่อไปใช่ก็ติดตามกันไปนะครับครับครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีค่ะ